สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราผ่านหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Live นะครับYouTube Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV ครับอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเซิร์ชหาจากคำว่า Channel 8 Thailand นะครับเลข8ของเราต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นนะฮะ2สีชมพูม่วงนะฮะสีอื่นไม่ใช่ช่องเรานะครับหรือท่านผู้ชมถ้าอยากที่จะสื่อสารกับเราหรือดูเราเนี่ยเอาแบบชัดๆนะฮะจากแอปพลิเคชันเราก็มีแอปพลิเคชันนะฮะ Channel 8 Thailand เช่นเดียวกันเลข8อย่าลืมสีชมพูม่วงนะฮะหรือท่านผู้ชมท่านใดที่จะติดตามรับชมนะฮะรายการศรัทธาคมเราได้จากทาง Facebook Fanpage ศรัทธาคมได้เช่นเดียวกันครับนะฮะท่านผู้ชมครับตามที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในแฟนเพจของเรานะฮะในเรื่องของวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาคุยในเรื่องของไสยศาสตร์หรือไสยเวทรามเกียรติ์หลายๆคนบอกอะไรอ่ะนิยายวรรณคดีจะมีไสยเวทไสยศาสตร์ได้อย่างไรวันนี้นะครับจะมีท่านผู้รู้ที่จะมาแนะนำผมต้องพูดคำว่าแนะนำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ไสยเวทอาจารย์ไสยศาสตร์หลายๆท่านที่ชมรายการของเราอยู่นะครับจะได้นำไปเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ครับและวันนี้นะฮะกูรูผู้เขาเรียกให้ความรู้กับเรานะฮะก็คืออาจารย์เสริมวุฒิมหาเวชแห่งสำนักราคะพระเวชครับพบกับอาจารย์เสริมวุฒิได้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับผมอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าสำนักราคะพระเวชทุกคนฟังแล้วอาจจะแต่จริงๆอาจารย์ราคะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันลามกตกเปรตใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเรื่องของจริตที่ชื่นชอบใช่ไหมนั้นจริตที่ชื่นชอบมันก็เป็นราคะตัวนึงใครไม่ชอบมั้งอ่ะถูกไหมอาจารย์ใช่ครับจริงๆมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ท่านผู้ชมกินขี้ปี้นอนถูกต้องมันก็อยู่แค่นี้แหละเพราะแล้วเนี่ยตรงนี้ชอบที่ชอบแบบไหนมันก็ต้องไปตามจริตที่ชื่นชอบถูกต้องครับมันจะเข้าใจถูกต้องครับเพราะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นไสยเวทไสยศาสตร์ของในรามเกียรติ์แต่อาจารย์ครับจริงๆแล้วรามเกียรติ์เนี่ยมันคือวรรณคดีนะฮะแล้วก็เป็นวรรณคดีไทยเราที่ได้เขาโครงเนี่ยมาจากอินเดียถูกต้องนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถูกไหมอาจารย์นะครับใช่มันจะมีไสยเวทไสยศาสตร์ได้ยังไงอาจารย์เพราะในนั้นเขาระบุในเรื่องเลิกยามครับเลิกยามการดูดวงครับพี่เพกครับเป็นปรมาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่ด้านนี้อาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปอ่านต้องกลับไปอ่านหรือเราต้องอ่านแบบเชิงวิเคราะห์ถูกไหมอาจารย์ครับแล้วอ่านไม่ใช่รอบเดียววรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์อาจารย์เสริมวุฒิอ่านกี่รอบครับเพราะผม10กว่ารอบ10กว่ารอบนี้หมายถึงว่ารอบเต็มๆคือช่วงแรกนี้เราอ่านเพื่อความเข้าใจบันเทิงก่อนครับคือจริงๆหลังๆเนี่ยเรามานั่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าแรกสุดเนี่ยอาจารย์อ่านแล้วมันสนุกก่อนครับใช่ถูกไหมฮะแล้วอาจารย์เริ่มมาฉุกคิดว่ามันมีอะไรแปลกพี่เพ่มันเก่งๆยังไงเรียนมากับใครถูกก็ต้องเจาะเข้าไปคือยิ่งอ่านอาจารย์ยิ่งอยากรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะทำไมพี่เพ่มันเก่งๆจังทำไมหนุ่มมายมันเลิศขนาดนี้ทำไมทศกัณฐ์มันถึงเก่งครับมันเป็นแรงบันดาลใจครับนั้นมันมีประวัตินั้นผู้แต่งเนี่ยเก่งมากใช่ครับคนที่จะแต่งเนี่ยหมายถึงว่านอกจากฤาษีมิกิที่เขียนตำนานโดเรียมา 2,400 กว่าปีครับนั้นเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแพร่หลายไปตั้งแต่อินโดมาเลใช่ครับพม่ากัมพูชาพวกนี้คือแถบเอเชียใต้ครับนะฮะนั้นคณาจารย์ที่อ่านและเข้าใจก็เลยมาสอดแทรกเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็มาแยกเป็นบทละครครับบทละครร้องครับมาเป็นโขนครับสีสันครับแต่ละตัวนี่สียังไงอาวุธแบบไหนครับถืออาวุธแบบไหนครับและมีฤทธิ์แบบไหนและเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาบอกหมดก็จริงๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าศิลปินซึ่งนำบทเนี่ยวรรณคดีเนี่ยมาแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าดัดแปลงเพิ่มเติมครับถูกไหมฮะให้เกิดสีสันเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้ชมครับต้องอย่าลืมนะฮะว่าวรรณคดีรามเกียรติ์เนี่ยมันมาจากอินเดีย
ถูกไหมฮะมาโดยพ่อค้าชาวอินเดียใช่แล้วก็ติดมาแล้วก็เหมือนกับมาเป็นการเขาเรียกนะเหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วก็เลยมาสู่บรรดาเอเชียใต้ถูกไหมฮะและเอเชียใต้สมมตินะฮะแต่ละที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็อีกแบบนึงถูกไหมฮะให้เข้ากับภูมิประเทศใช่ครับเพราะบ้านเราไม่ได้ใส่สาลีนี่ครับถูกไหมฮะให้เหมาะสมนั้นอาจจะเปลี่ยนเรื่องเครื่องแต่งตัวไปบ้างครับอาวุธที่ใช้ก็คนละแบบแต่ว่าอิตาลีเนี่ยก็พออ่านแล้วเข้าใจก็แต่งเติมเข้าไปเพราะว่าคือคนแต่งชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็เติมเข้าไปก็สอดแทรกมันก็เหมือนกับสามก๊กเนี่ยสามก๊กคนเขียนถือว่าสุดยอดครับทำให้คนเนี่ยติดตามใช่ครับติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วไปถ้าพิมพ์เป็นหนังสือขายนี่พวกรวยเลยใช่นั้นจะหาศิลปินที่เขียนได้ขนาดนี้ยากแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันใกล้เคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวอะไรมันจะคล้ายคลึงกันหมดในยุคนั้นนะเพราะนั้นรามเกียรติเนี่ยก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากอินเดียต้องมาจากรามายณะก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ดัดแปลงเนี่ยโดยศิลปินเขาเรียกแต่ละประเทศถูกต้องบอกแต่ละประเทศนะคุณไปอ่านแบบเขมรก็แบบเขมรคุณไปอ่านแบบลาวก็แบบลาวคุณไปอ่านแบบมาเลเซียก็อีกแบบมาเลเซียถูกไหมฮะแบบไทยก็ต้องแบบไทยแต่ว่าเขาโครงจะคล้ายๆกันคล้ายกันครับครบโครงก็คืออะไรครับก็คือมนุษย์ยักษ์ลิงครับมีแค่3สปีชีส์ใช่ไหมจันถูกต้องครับก็ในนั้นก็แตกแขนงออกไปในเรื่องของโหราศาสตร์การลบการทูตการเจรจาและก็ความรักสุดท้ายแพ้ชนะมันต้องอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะไหนหมายถึงว่าทำไมต้องมีเรื่องความรักหรืออะไรขึ้นมามันคือเขาโครงที่ทำให้คนอยากติดตามครับมันเป็นคือถ้าสู้กันธรรมดาท่านผู้ชมครับแค่แย่งเมืองมันเบื่อมันน่าเบื่อมันต้องมีเขาเรียกว่าชิงรักหักสวาทถูกต้องนะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับตำราสายเวทในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดึงมาจากรามเกียรติ์หรือเปล่าอาจารย์รามเกียรติ์เป็นของเก่าแต่ว่ามันเป็นเข้าโครงของโบราณครับของโบราณแม้แต่ขุนช้างขุนแผนก็ต้องมีรากเหง้ามาครับจากวิชาต่างๆฮะพระอภัยมณีครับนะเหมือนกันรากเหง้ามันมาจากทิศทางเดียวกันแต่จริงๆอาจารย์จะบอกอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์หมายความว่าคนที่แต่งเนี่ยเขามีความรู้เรื่องไสยเวทไสยศาสตร์ถูกเขาก็เลยเอาสิ่งที่เขารู้เนี่ยสั่งเข้าไปในเนื้อหาถูกเพื่อให้เกิดอรรถรสอรรถรสที่ทำให้คนอยากจะรู้เหมือนลิลิธพลองไงครับไอ้ธงสามชายใช่ไหมอาจารย์ถ้าแค่เกิดคุณเคยไปถ้ำนะที่แพร่นะอำเภอรองอำเภอสองนะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีถ้ำแล้วก็มีฤาษีมีธงสามชายเลยเสร็จสรรพเลยนะเขามีสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเกิดจริงแต่ดีนะผมว่าดีนะฮะก็หนวิชัยคาวีก็มีการชุบตัว มีมนชุบตัวให้เป็นหนุ่มเป็นสาวครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอาจารย์ครับรามายณะหรือรามเกียรตินะฮะที่เผยแพร่ไปทั่วเอเชียใต้เราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะฮะไทยเขมรลาวนะฮะประมาณแบบมาเลเซียแบบอย่างนี้ก่อนนะฮะเขาใช้ในวิชาไสยศาสตร์เหมือนกันไหมครับในนั้นทุกชาติทุกภาษามีไสยเวททั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะใช้กันรูปแบบไหนเท่านั้นเองนี่ในกลุ่มของประเทศไทยเนี่ยให้ยึดหลักศาสนาพุทธเป็นหลักก็คือการให้อภัยการสงสารการเมตตาแต่ชาติอื่นไม่มีทำไมเมืองไทยดีใจร้องไห้เสียใจร้องไห้เขาบอกเป็นอะไรมันเกิดปิติครับครับแต่เมืองนอกไม่มีครับไม่มีฉะนั้นแล้วอาจารย์ครับรามเกียรติ์เนี่ยเผยแพร่แต่อยุธยานะฮะในวรรณคดีก็ดีหรือนิทานก็ดีนะฮะในแต่ละประเทศก็ปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมของตัวเองถูกไหมฮะครับแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์ครับประเพณีนะฮะในนี้เนี่ยมีสายเวทเกี่ยวกับสงครามไหมอาจารย์มีครับเพราะมันสู้กันมีการลบการจัดทัพการเจรจาจะส่งใครเป็นแม่ทัพครับแล้วลบกันแล้วเนี่ยเมื่อตะวันตกดินครับยุติพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่โอ้มีครับเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวตีกันเองครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นกฎของเขาเรียกว่ากฎของสงครามสมัยนั้นถูกต้องใช่ไหมฮะจริงๆมันคือกฎของมันแต่ว่ามันแล้วแต่เขาจะตั้งกฎกันแล้วก็มีการเจรจาก็เหมือนกับส่งทูตไปคุยครับใช่ไหมฮะนั้นเจรจาตกลงไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อสู้กันต่อครับมันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็การปกครองด้วยไหมจ๊ะการวางแผนด้วยใช่ไหมฮะการวางแผนก่อนทศกัณฐ์จะตายเรียกพี่เพกมาสั่งเผ่าพันธุ์ยักษ์จะสูญนะถ้าไอ้หนุมานยังอยู่ให้กำจัดจ้ะโอ้ครับแค่ก็หมายถึงว่าเสร็จศึกฆ่าโคติกฆ่าแม่ทัพในกองเพราะไอ้นี่ปล่อยไว้ไม่ได้ฤทธิ์มันเยอะ
ครับแล้วครับหนุมานไม่ฉีดคำสาบานครับลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเขาไม่เข็นฆ่ากันเขาก็ทักแล้วว่าเฮ้ยมึงเรียนกับใครลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันมันถอดดวงใจหนุมานก็ถอดได้เออครับเพราะหนุมานกับพี่เพ็กนี่อาจารย์เดียวกันเดียวกันหรือเป็นคู่บุตรเป็นลำไอ้เนี่ยไม่ใช่พี่เพ็กสิฮะอะไรนะทศกัณฐ์นะครับครับอืมครับหนุมานเอ้ยมึงลูกศิษย์ใครครับไอ้กูลูกศิษย์โคบุตรหนุมานบีบเลยหัวใจให้ทศกัณฐ์ดูก่อนสอนที่พระนารายณ์ยิงมาทำอะไรทศกัณฐ์ไม่ได้เพราะมันถอดดวงใจอยู่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันครับนะก็ติดก็ติดไปเลยเพราะว่ายักษ์มันมีมนต์สำหรับถอนสอนเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วหลายๆคนเนี่ยคุณจะได้ความรู้คุณจะได้ในสิ่งที่หลบซ่อนผมเรียกว่าหลบซ่อนนะอยู่ในรามเกียรติในเรื่องของไสยเวชไสยศาสตร์กันนะฮะต่อมาตรงนี้ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างสงครามเนี่ยไทยกับพม่าเนี่ยอาจารย์มันมีเอาของรามเกียรติมาใช้บ้างไหมฮะมันเป็นยุทธวิธีของสามก๊กอ๋อนะฮะยุทธวิธีของสามก๊กใช้เล่ห์เหลี่ยมก็แปลว่ามันคือยุทธีสามก๊กก็คือใช้ตามตำรับพิชัยสงครามไหมจ๊ะครับเพราะจริงๆสามก๊กพิชัยสงครามเราอาจจะฟังแล้วมันมาด้วยกันเรื่อยๆครับนะฮะแต่นี่คนที่จะเป็นแม่ทัพในกองเนี่ยต้องรู้เลิกรู้ยามครับนะแล้วรู้พระเวทพระมนต์การถอดถอนเขาก็จะมีศาสนาอนุศาสนาจารย์อยู่ในกองทัพพวกนี้จะเกี่ยวกับการทำพิธีเกี่ยวกับการแก้มนต์ของฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับการทำพิธีอย่างเช่นที่เรามีกันอะไรนะฟันฝรั่งเนี้ยตัดไม้ข่มงามเนี้ยมันมีหมดถูกไหมอาจารย์หรือในกองทัพก็ต้องมีหมดหรืออย่างผมไปเจอมันก่อนมาที่ล้างเท้าอ่ะแล้วก็ให้น้ำล้างเท้าเนี่ยตกอยู่ในหัวของอีกฝ่ายนึงโดยที่ว่าจับมาแล้วก็การล้างเท้าของเขาเรียกนายทัพไปแม่ทัพเราหรือพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยลงไปในศีรษะของแม่ทัพหรือผู้นำฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยเราเหนือกว่าเราเหนือนั่นแหละครับครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ครับต้นกำเนิดคัมภีร์ไสยเวทของสยามประเทศเรานี่นะอาจารย์มาจากคัมภีร์ใดบ้างครับมันมีอยู่3เล่มครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับนี่เข้ามาทางเมืองนครศรีธรรมราชพามเป็นผู้นำเข้ามาในศตวรรษที่13ครับเรียกยุคทองแดงทองแดงนี่พามมาเนี่ยพามก็จะสอนตามวรรณะครับนั้นจันทานสูตรไม่สอนเพราะไม่ได้เงินครับก็จะสอนพวกวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะพามพวกนี้นี่จะได้เงินนั้นก็เผยแพร่ขนาดของพามเนี่ยเมื่อกล่าวองค์การยังขนาดนี้ยังเกิดอิทธิปาฏิหาริย์ครับนั้นถ้าบวกมนต์คาถาของพระพุทธเจ้าเอาอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเข้าไปจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นคณาจารย์สมัยโบราณเก่งครับต้องเรียนบาลีสันสกฤตต้องแปลได้ก็มารจนามนต์ก็ใส่มนต์เข้าไปครับนั้นในเรื่องของมนต์จริงๆเนี่ยถ้าอ่านเนื้อมนต์กันจริงๆแล้วมันเป็นกาบยานีฮะเนื้อมนต์จริงๆมันจะอยู่ท้ายครับตัวหลักมันครับแต่ตัวแรกๆนี่คือตัวเชิญก่อนครับแต่นั้นท่องมนต์ยาวๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้มันต้องช่องหัวใจนะหรือการใช้ไอ้พวกธาตุหนุนธาตุกับธาตุมันจะไวกว่าครับเอาอย่างนี้อาจารย์ชุมนุมเทวดาปัจจุบันเนี่ยที่มีการเอามาผสมมั่วไปหมดเนี่ยเขาผิดไหมอาจารย์ในอย่างเงี้ยยันการชุมนุมเทวดานี่คือการเชิญครับนั้นถ้าขึ้นด้วยผลิตวานะเมตตังสเมตาเนี่ยก็คือเชิญท่านมาเพื่อฟังพระปริตฟังการสวดมนต์มาเป็นประธานครับผมก็ต้องลงด้วยธรรมะสวนากาโลอายัมพระคันตาครับแต่ว่าถ้าเชิญมาทำพิธีต่างๆปลุกเสกหรือทำพิธีตัดข้อตัดกรรมอะไรครับเขาจะขึ้นด้วยสักขีสักขีกามีครับครับแล้วก็จบด้วยเมสุนันตุถ้าจะไม่ธรรมะสวนากาโลครับเพราะไม่มีพระสงฆ์มาสวดถูกไหมครับเพราะเชิญมาทำพิธีมาไม่ได้เชิญมาฟังพระสวดมาสโมสรหนังสารมาเป็นประธานแล้วก็อวยชัยครับนั้นถ้าเชิญมาเพื่อสวดมนต์มาเป็นประธานเทวดามาแล้วได้ฟังพระปริตชื่นใจก็ให้ศีลให้พรก็มีความสุขกันกลับไปต้องเข้าใจต้องเข้าใจในหลักการแล้วถ้าเกิดเราเอามามิกซ์ผมเรียกว่ามิกซ์นะครับผสมกันไปผสมกันมานี่ก็ถือว่าไม่ถูกนะฮะการท่องผิดถูกใช้ไม่ได้ครับนะแล้วมันเป็นวิบัตินั่นมันเป็นธรณีสารถ้าอย่างที่ผมเคยลงครับมันเป็นอุบาทมันเป็นอุบาทใช่เทวดาแทนที่จะลงมาสาบแช่งที่นั่น
เพราะว่าก่อนที่คุณจะทำพิธีหรือจะโชว์ออฟอย่างนั้นคุณต้องฝึกฝนหรือคุณต้องตามครูบาอาจารย์แต่จริงๆแล้วตามที่เรียนมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าอ่านองค์การเนี่ยท่านผู้ชมครับเราต้องถือองค์การถูกต้องห้ามใช้ถือองค์การเพราะคุณจะจำได้แค่ไหนก็แล้วแต่คุณต้องถือเป็นไม่ผิดพลาดหนึ่งไม่ผิดพลาดสองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือพิธีกรรมที่ต้องถือไว้ถูกต้องใช่ไหมครับนั่นการสวดมนต์บางทีไอ้ผิดเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะผิดเพี้ยนไปเนี่ยมั่วถูกนะนั้นแทนที่พิธีนั้นจะเกิดผลมันก็ไม่เกิดผลถูกสาปแช่งนั้นการสวดเนี่ยเขาต้องมีจังหวะครับแล้วถ้าตัวเองไม่เคยซ้อมเนี่ยเขาเรียกจังหวะมาควบถ้าจังหวะมาควบไม่ได้มันก็ขามันขัดกันมันก็พันกันคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่าต้องเพราะหรือไม่เพราะท่านผู้ชมครับแต่ให้มันถูกครับนั่นแหละท่านี้ผ้าเนี่ยก็ต้องท่องจังหวะมาควบครับแต่นี้เมื่อเป็นคารวาสไม่จำเป็นต้องใช้สำเนียงแบบผ้าครับท่องตรงๆไปเลยเหมือนอ่างสักเคกาเมจารูเปสิริสิกขารัตเตเอาให้ถูกต้องตามอักขระอย่าผิดเพี้ยนแล้วไอ้ที่ลงในเห็นในที่ดูเนี่ยผู้หญิงทำผู้หญิงเนี่ยเขาแม่ทำพิธีอยู่แล้วพิธีผู้หญิงนั่นแหละอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเซฟมากเกินไปแล้วเอาผู้ที่ไม่เป็นมาทำเสียหายแทนที่จะได้ดีวิบัติเลยไม่เกิดผลเอาแล้วแต่ความเชื่อท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะเพราะว่าแล้วมันท่องผิดๆถูกๆกันใช้ได้ที่ไหนล่ะคุณก็ลองไปเทียบเคียงดูแล้วกันนะฮะตรงจุดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องให้ท่านผู้รู้ที่ไหนมาเพราะเขาตีเตียนเนี่ยมันต้องปรับปรุงจริงจริงถูกเตียนแล้วเอาใหญ่เลยจริงๆไม่ต้องให้ท่านผู้รู้นะฮะคุณเปิดหนังสือสวดมนต์อ่ะถูกเยอะแยะนะแค่นี้คุณก็รู้ละมันเป็นสิ่งที่อ่านอุดมถ้าคุณท่องไม่คล่องเนี่ยคุณเปิดก็ไม่ผิดไม่ผิดผิดครับท่านผู้ชมการอ่านไม่ใช่ความผิดใช่ครับนะฮะเพราะแล้วเนี่ยอย่าลืมนะอาจารย์กลับเข้ามาอีกนิดนึงฮะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะตำราพิชัยสงครามเนี่ยอาจารย์ปรากฏในพระราชพงศาวดารเนี่ยตั้งแต่ปี2041นะฮะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กรุงศรีอยุธยาเนี่ยรวบรวมนะฮะตำราจากอะไรนะเป็นจนเป็นฉบับหลวงนะฮะอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับรามเกียรติ์มั้ยฮะพิชัยสงครามกับรามเกียรติ์มันจะแยกกันพิชัยสงครามเนี่ยเป็นเรื่องของแม่ทัพในกองครับผมก็จะแยกออกมาเป็นประดู่ทรงธรรมครับนาคาอีกสำนักหนึ่งสำนักอะไรปะจำไม่ได้แล้วผมก็มีอยู่มันมีประดู่ทรงธรรมกับไอ้ที่กระบี่กระบองแถวสามพานครับครับนั่นครับน่ะสองแต่จริงมันไม่เกี่ยวกับรามเกียรติ์ใช่ไหมอาจารย์ยังไม่เกี่ยวกับรามเกียรติ์แต่ว่ามันมีบางส่วนที่เอามาใช้เหมือนกันมันธรรมดาก็คือคงกระพันไงถูกแล้วอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ชมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างบางทีเนี่ยเขาก็อ่านกันแต่อ่านกันมาครับนะฮะผมก็ไม่รู้ใครเกิดก่อนนะอันนี้พูดจริงนะฮะแต่ผมว่ารามเกียรติ์น่าจะเกิดก่อนนะอันนั้นเป็นยุครุ่งเรืองครับสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าลีชัยครับรุ่งเรืองก็สั่งให้พวกราชครูรจนาคาถาพวกนี้ออกมาก็ต้องเข้าใจนะท่านชมช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยก็จะมีเวลาแล้วพอบ้านเมืองสงบสุขก็เกิดอะไรขึ้นครับท่านชมก็จะเกิดพวกวรรณกรรมนะเพราะบ้านเมืองเจริญมันมีความสุขไงแล้วก็มันก็ต้องมีวรรณกรรมมีวรรณคดีต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความรื่นเริงแล้วก็มันเหมือนกับพวกบรรดาพวกพราหมณ์หรือบรรดาพวกนักคิดก็จะได้พวกปราชญ์ก็จะได้ใช้ประโยชน์เพราะถ้าช่วงของสงครามเนี่ยพวกปราชญ์บางทียังต้องโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารได้สักไม่มีเวลาที่มาพบปะสังสรรค์ใช่ครับสิ่งเหล่านี้การเรียนการสอนก็ไม่เกิดขึ้นความเจริญไม่มีแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องรามเกียรติ์ท่านผู้ชมครับผมต้องเกริ่นไว้ก่อนนะฮะวันนี้น้ำที่เตรียมอยู่นะฮะโอเคละวันนี้เอาง่ายๆท่านผู้ชมเราใช้ในเรื่องของก็เรียกนะใช้ภาชนะแบบง่ายๆนะฮะวันนี้เรามีทั้งน้ำเรามีทั้งตะกรุดใบหวยผมพูดคำนี้นะฮะวันนี้เราจะมีการใบหวยผ่านตะกรุดผ่านน้ำนะฮะในช่วงเวลาประมาณผมจะบอก3ทุ่มแล้วอาจารย์ช่วงประมาณทุ่มเสร็จๆผมมักจะลืมเวลาทุกทีนะประมาณทุ่มเสร็จๆนะฮะเราจะได้ทำพิธีในเรื่องของการหาตัวเลขมงคลกันนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้เป็นที่เท่าไหร่อาจารย์20เท่าไหร่แล้วฮะ27ใกล้วันที่1แล้วนะท่านผู้ชมเพราะแล้วเนี่ยมากันเถอะมาดูกันไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องไปทุ่มเสร็จไม่ต้องไปไกลเปิดช่อง8ถูกต้องครับเปิดช่อง8ของเรานะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นิดนึงนะผู้ชมครับแล้วเราจะได้มีความสุข อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณไลค์คุณแชร์เนี่ยถ้าคุณช่วยกันยกครูละถูกไหมจ๊ะพอคุณช่วยกันยกครูปุ๊บเนี่ยนะฮะเวลาคุณได้เลขไปเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนแล้วมันจะได้ถูกกันทุกคนเพราะมันเป็นวาสนาดวงใครดวงมันจริงครับนะฮะนั้นตะกรุดที่ลอยน้ำก็เลขบนอาจารย์พูดไปก่อนแล้วนะ
ตะกุดรอยน้ำคือบนตะกุดจมน้ำคือข้างล่างล่างแล้วถ้ามันจะกระตุดที่มันอยู่กลางๆอาจารย์มีไหมไม่มีมันมีรอยกับไม่รอยแล้วถ้ามันดำผุดดำโผล่นี่เพราะมันดำผุดดำโผล่ไอ้ที่รอยเนี่ยมันเป็นคงกระพันไอ้ที่จมมันเป็นเสน่ห์เอ้าทำไมเสน่ห์กลายเป็นจมเหรอจ๊ะจริงๆตอนที่เรียนมาเรียนมาด้วยการใช้ทรายของหลวงพ่อพีนะครับนั้นเขาถามว่าจะเอาเปียกเอาแห้งทรายเนี่ยเขาหยิบมาให้ดูครับนั้นทรายมันก็คือทรายครับมันก็จุ่มน้ำให้ดูครับกำไว้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดเดี๋ยวทรายมันจะวิ่งผมโดนน้ำครับเอาเปียกเอาแห้งนี่คนก็บอกให้เปียกอาจารย์ก็ไม่ช่องนี่เอาแห้งเอาแห้งเอาแห้งเขาก็เอาถาดวางเอาผ้าปูครับเขาจุ่มน้ำให้ดูครับนั้นทรายยังจมน้ำไม่เห็นเขายกขึ้นมาเลยก็ท่องเพี้ยงปังเข้าไปเนี่ยทรายแห้งคลิกเลยโอ้นั่นคือวิชาของหลวงพ่อพินะครับแล้วก็เอาผ้าพันหน้าเนี่ยให้เหลือลูกตาไปครับนั้นเขาบอกลูกปืนมีกี่นัดแล้วทรายเนี่ยในแก้วที่เขาใส่กรอกมันดับแหกตาปังๆแล้วเทลงไปไม่เข้าตาเลยทักเม็ดเขาเรียกใช้วิชากรอกทรายตากรอกทรายที่ตาให้เห็นเลยว่าของเขาเนี่ยแคล้วคลาดปัดตลอดสาธุครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของเรานะฮะประมาณช่วงทุ่มเศษๆทุ่มนิดๆนะฮะเราจะมีการหาเลขมงคลให้กับท่านผู้ชมที่จะ1มิถุนายนนะครับอาจารย์มาต่อกันนะครับในเรื่องของรามเกียรตินะฮะในรามเกียรติเนี่ยเราแบ่งประเภทผมเรียกแบ่งประเภทนะฮะมี3ประเภทมีคนถูกไหมฮะมียักษ์แล้วก็มีลิงนะฮะวันนี้เราจะเริ่มจากยักษ์ก่อนดีไหมอาจารย์จริงๆมันต้องว่ากันถึงสวรรค์ในเรื่องของสวรรค์ก็มีเทพด้วยนี่เทวดาเนี่ยนั้นในเทวดาใครเป็นใหญ่โอ้พระศิวะครับศิวะหรือพระอินทร์สวนครับนั้นพระศิวะพระอินทร์สวนก็มีเมียครับมีสนมครับนั้นผู้คนไปหาเนี่ยผู้คนไปหาเยอะแยะท่านก็ให้ศิวลิงรำคาญมาบ่อยไปถามไอ้ศิวลิงแล้วกันไอ้ศิวลิงมันก็สอนบ้าๆบอๆเพราะศิวลิงมันก็สอนต่ำๆศิวลิงก็เจี๊ยบพูดตรงๆอ่ะนี่บางทีก็เอาไอ้จักไอ้สังเอาไปจุติไปช่วยเขาหน่อยดิบางทีก็ใช้อาวุธไปเป็นผู้ช่วยครับก็อย่างไอ้วัวครับวัวที่เป็นยานพาละทีมเกวียนนั้นพอไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยมันไปกินหญ้ามันก็ไปสร้างความเดือดร้อนไปเรื่อยก็โดนสาปบางอย่างก็มองดูแล้วมีเหตุมีผลบางอย่างก็ไม่มีเหตุมีผลครับนั้นใน3อย่างนี้ที่ก็แบ่งเขาก็แต่งให้ดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรสุดท้ายมันเป็นยังไงครับและการตายเพราะอะไรมาจากความรักเสียหายเรื่องความรักครั้งนั้นจริงๆปัญหามันเกิดจากเทวดาถูกไหมก็ที่เขาบอกเขาบอกเขาเกิดไปเป็นมนุษย์ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีฤทธิ์ก็ไอ้ทศกัณฐ์ก่อนที่จะมาเป็นทศกัณฐ์เป็นนนทุกข์มันเป็นยักษ์ถูกขยี้หัวใช่ไหมจ๊ะอยู่เขาเรียกดอแมนครับดอแมนอยู่จริงๆล้างเท้าครับเป็นยักษ์ล้างเท้าอยู่นางฟ้ามาเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลอึ่มไหมจ่าขาวนมใหญ่ตู่ใหญ่แล้วทศกัณฐ์มันกำลังหนุ่มก็อยากมีเมียใช่นางฟ้ามาก็ล้างตีนานหน่อยโอ้โหถูนุ่มรูปๆถูๆกันไอเทวดาที่เราเขกหัวไอห่ำล้างให้มันไวๆก็โดนแรกๆกับไหนไปไล่หัวเราคิกคักคิกคักบ่อยๆข้าวผมร่วงคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะฮะถูกเขกหัวทุกวันเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยไม่รู้กี่หนผมร่วงมันก็ผูกใจเจ็บเสียหล่อมันกลายเป็นหัวล้านแล้วไงแต่ว่าเห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นมันชอบผู้หญิงก็แกล้งดิครับผมผู้หญิงนี่มันเทิงผู้ชายนะคือบางทีอ่ะผู้หญิงอ่ะก็หมายหยอกไก่แกล้งไปเขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะนนทกไม่ได้กินหรอกโลคาร์ดครับทีนี้นางพราเนี่ยมาในนมเต่งไหมครับเพราะจริงๆบนสวรรค์ท่านผู้ชมนี่ไม่รู้ผมเหมือนเขาไม่เกิดกำเนิดมันมีสองแบบถ้าเทวดาชั้นยอดหญ้าเนี่ยชั้นยอดหญ้าจะสมสู่แบบมนุษย์เออแต่ถ้าชั้นสูงเนี่ยเขาจะคิดก็เสร็จละถ้าปัดซ้ำจะคิดไงแบบประกาศประกาศมองเข้าใจเข้าใจแค่คิดก็ถึงละแต่นี่ระดับดาวดึงเนี่ยถือว่าสูงครับเขาจะไม่มองตัวนี้ครับนั้นการแต่งตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่มียกทรงไม่มียกทรงแต่มองไปแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเสื้อใส่เขาเรียกเสื้อใยบัวกินรีโอ้อาจารย์เห็นไหมครับนั้นมองผ่านๆเนี่ยเหมือนถอดเสื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใสครับนั้นการสักยันเนี่ยการสักยันใยบัวนี่มันสีทรูนะการสักยันนี่เขาเรียกเกาะเพชรมันไว้คุ้มตัวครับผมทำให้คงทนแข็งค่าต่อสาตาวุธแต่เสื้อใยบัวกินรีเป็นเรื่องของความเสน่หา
โดนกองไหนเสร็จเอาใหม่จากอะไรนะยายบัวกินรีนั้นชื่อยายบัวไงครับก็ถ้าผู้ชายสักยันเขาเรียกคงกระพันมันเป็นมหาอุดของผู้ชายคือมหาอุดแค่ว่าอุดอัดปัดปีนแล้วผู้หญิงไปสักเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ไม่สวยไม่ใช่มันน่าเกลียดเออใช่นะฮะแล้วเวลาจะใช้งานตอนคืนเนี่ยมันปิดโหมดมันอุดโหมดจะเข้าหรือแล้วทะเลาะกันดิโอ้แทงไม่เข้าให้ยุ่งเลยเพราะคาถาไงแล้วเดี๋ยวของขึ้นทำไงก็ขึ้นเองเลยหัวก็ต้องหวัดดีครับองลงอะไรพวกนี้แต่ว่าเชื่อยายบัวกินรีเนี่ยเขาไม่ต้องซักครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมันมีผิวเนื้อที่นุ่มนิ่มอยู่แล้วเขาจะเขียนลงตัวครับนั้นโดนตรงไหนอ่ะเสร็จหมดจุดอ่อนของผู้หญิงของผู้ชายอยู่ไหนนมนะผู้หญิงมีฤทธิ์ตรงไหนวางขานะมีฤทธิ์วางขานะวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูว่าเสื้อยายบัวเนี่ยมันเป็นไงแต่ลงทั้งตัวหน้าหลังครับหน้ากลัวผมเห็นแล้วหมออาจารย์ เคยโชว์อยู่นะเป็นเขาเรียกว่าอีกเซ็กชันหนึ่งของอาจารย์ครับอันนี้เขาเรียกชุดของนางฟ้าเออนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เรากลับมาเข้าเรื่องนึงว่านางฟ้าเนี่ยเขามีชุดยายบัวถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอเวลาคอเหมือนกับมาเนี่ยตัวนนทกเองเนี่ยก็เหมือนล้างเท้านะท่านผู้ชมอันเนี้ยสัมผัสด้วยถูกไหมอาจารย์มันเห็นด้วยว่าเหววได้กลิ่นด้วยถูกไหมฮะเพราะแล้วมันก็ถูนานหน่อยถูนานหน่อยพอมันถูนานๆเนี่ยเทวดาที่ยืนรออยู่คนเองแค่เห็นแล้วไอ้นี่ทะลึ่งมันรู้ออกท่านผู้ชมเพราะว่าก็แขกหัวมันปุ๊บจริงๆแล้วเขาอยู่ในสวรรค์เขาก็มองเขาเรียกความรู้สึกออกเขามีจิตอยู่แล้วเขาสามารถมองทะลุอ่านจิตใจได้เขาเขกหัวมันเนี่ยก็คือเขกเรื่อยๆเขกไปเขกมาก็หัวล้านอีกอันนี้ก็เลยโกรธมันก็ไปฟ้องพระอินทร์ว่ามันทำงานเนี่ยโอ้ด้วยความขยันอดทนเนี่ยมันโดนเทวดาแกล้งเขกหัวกบาลมันเทวดากำลังพระศิวะกำลังเพลินนายขนมเยอะก็เลยไม่ได้คิดเลยอ้าวนั่นกูให้นิ้วเพชรมึงทศกัณฐ์ก็ได้นิ้วเพชรมาครับตอนนี้เป็นนนทกอยู่ก็ได้นิ้วเพชรมาแล้วอันนี้เดี๋ยวกูจะแก้แค้นพวกมึงคือตอนนี้ผมรู้ว่าอะไรใจกันเปรียบเสมือนได้อาวุธดีถูกต้องนิ้วเพชรชี้ไปที่ไหนตรงนั้นเป็นอะไรครับอาจารย์ตายนั้นนิ้วเพชรเนี่ยเขาลงนิ้วชี้นะฮะใช่ไหมไปให้สินให้พรไม่ได้มันใช้ค่าอย่างเดียวนั่นนะฮะชีโวก็คือชีวิตชีวิตศูนย์โยตายตายปัปโภมนายังสัพพะติทังพระวันโตเมนั้นสิ่งที่คิดไปให้มันตายมันต้องตายนี่คือวิชานิ้วเพชรนะนี่นิ้วเพชรคือจะบอกว่าที่อาจารย์กำลังพูดท่านผู้ชมนะเป็นที่มาของไสยศาสตร์ไสยเวทนี่หลายเรื่องเริ่มจากเสื้อนางฟ้าก่อนถูกถูกไหมฮะมันก็เป็นอีกวิชานึงที่แตกแขนงออกมาแตกแขนงมาก็คือสำหรับผู้หญิงที่จะใช้ในเรื่องของเสน่ห์ถูกไหมฮะใครเห็นใครรักนะฮะเสร็จแล้วพอต่อมาปุ๊บนนทกเนี่ยเขาได้พรพระศิวะก็คือได้นิ้วเพชรก็ให้มาแล้วไม่ได้คิดไงว่าให้ไปแล้วมันจะเกิดโทษอย่างไรคือจริงๆอ่ะพระศิวะเนี่ยเพราะกำลังเพลินเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วคนที่มาช่วยคือใครคือพระนารายณ์พระนารายณ์มั่งพระพรหมก็ไม่เรียนมายุ่งเพราะที่ว่าพระนารายณ์นี่แหละพระนารายณ์ส่วนใหญ่พระศิวะจะสร้างเรื่องพระนารายณ์แก้ปัญหาพระนารายณ์ก็เกิดมาจากขี้ใครพระอินทร์นั่นแหละมาจากขี้ใครพระอินทร์สวนตอนกวนน้ำอามฤตอันนี้ไม่รู้อันนี้คนละตำรานะฮะบางตำราก็บอกมาก่อนแล้วนะฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรพอนนทกได้นิ้วเพชรจันก็ชี้ดิตอนนี้เขาก็แกแดงแกที่รังแกกูเนี่ยใครเบิร์ดกระโหลกบ่อยๆก็ชี้เอาก่อนเลยนางพงนางฟ้างี่เง่ากระโดนจนพระศิวะเอ๊ะทำไมพักนี้เรียกประชุมแล้วทำไมเทวดานางฟ้ามาหายไปไหนเพราะจริงมันมีเยอะนะท่านผู้ชมความมีเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ทันได้รู้ครับครับผมนี่เหล่าเทวดาเขาบอกนนทุก็มันได้นิ้วเพชรมาจากท่านเหมือนชี้ตายหมดอ้าวเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ไงครับก็ออกไปด่ามันออกไปด่ามันก็ชี้ดิมานิ้วชี้ไล่มาตัวเองก็ว่าหลบดิต้องหลบดิมันนั้นโดนล่วงถูกต้องครับก็เรียกไอ้เบพนาลายมานี่ครับพนาลายยังปวดหัวโอ้ให้เรื่องลิบเกินไปถ้าแปลงเป็นผู้หญิงเพราะรู้ว่าไอ้นนทุกมันชอบผู้หญิงมันบ้าเมียก็ทำมาครับให้นนทุกเห็นตามสเปคที่ชอบนี่มันก็ใจอ่อนเนี่ยเห็นสเปคที่ชอบใช่ครับก็ล้างเท้าให้นั้นก็บอกไอ้นนทุกหล่อนี่หว่าต้องชมนนทุกก็เคิร์มเอางี้ละกันมันลำฉันชอบเธอเหมือนกันนะแต่ถ้าเธอทำตามเงื่อนไขฉันได้เนี่ยฉันจะยอมเป็นเมียเธอถ้าฉันลำเนี่ยแล้วเธอทำตามฉันได้ทุกท่าเนี่ยฉัน
จะมีใจกับเธอเออนนทุกข์ก็เอาดิเพราะมันเคลิ้มนี่เขาชมว่าหล่อนี่นี่ลำหลายท่าครับนี่พอลำท่าดัชนีชี้ตัวเองอืมนะไอ้นี่นนทุกข์มันไม่อ่อนช้อยมันแข็งก็ชี้ไปโดนขามันหักเออขาหักปุ๊บพระนารายณ์ก็แปลงร่างเป็นพระลายเหยียบอกเลยไอ้นนทุกข์ตีนเหยียบนิ้วไว้ก่อนเหยียบนิ้วก่อนเดี๋ยวมันชี้แล้วอีกข้างเหยียบหน้าอกนนทุกข์บอกให้ไม่แฟงไม่แฟงหลอกคนเราถ้าสู้สู้กันด้วยกำลังได้ด้วยความสามารถอันนี้มาใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาทำเป็นแปลงดีงามไม่ถูกอย่างนี้ไม่แฟงครับพระนารายณ์ก็บอกเอางี้ละกันครับกูจะให้โอกาสมึงไปเกิดเป็นยักษ์เป็นยักษ์มี20หน้ามี10หน้า20มือแล้วมีฤทธิ์ถึง3โลกด้วยกูจะไปเกิดเป็นคนธรรมดานี่ให้พรไปแล้วก็ฆ่าไอ้นนทุกข์ก็มานั่งนึกเฮ้ยถ้ากูไปเป็นมนุษย์ที่เสร็จมันฤทธิ์มันเยอะถูกทีนี้ก็ปรึกษาพระอินทร์ไม่เอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโกงมันเดี๋ยวให้พวกเหล่าดวงดาวเทวดาประจำดวงดาวเนี่ยไปเกิดไปช่วยไปช่วยนั่นก็คือการวางแผนทศกัณฐ์ก็ได้กลับมาเกิดก็เป็นลูกของท้าวรัตเตียนท้าวรัตเตียนก็เป็นลูกของเขาเรียกจตุรพักครับจตุรพักเนี่ยมีศักดิ์พอๆกับพระพรหมเหมือนกันมีวิมานสวรรค์อยู่ใกล้เคียงกันทั้งนั้นก็คือคนละฝั่งของดาวดึงก็ต้องบอกว่าจะอยู่วิลล่าก็วิลล่าตรงข้ามกันมีศักดิ์ศรีเท่ากันครับทีนี้ท้าวจตุรพักเนี่ยก็สนิทกับพระพรหมหัวที่ห้าหัวที่ห้าก็คือปัญจสหบดีพรหมครับเมื่อก่อนพรหมมีห้าหัวใช่ครับนี่พอซีแหงยำปึกกันพระพรหมก็สอนเรื่องมนต์ใช่ไหมเก็บอาวุธให้ยักษ์สอนให้ยักษ์อย่างอื่นไม่สนใจครับแล้วก็เป็นผู้รจนามนต์ทั้งหมดก็คือเชิญพระพุทธเจ้า28ล้านองค์และพระพุทธเจ้าทั้ง5ครับมาเป็นประธานแล้วเชิญฤาษี 84,000 องค์มาร่วมกันรจนามนต์เพื่อสั่งสอนให้ยักษ์มีฤทธิ์ครับผมทีนี้พอทศกัณฐ์เกิดมาก็มีนิสัยเกเรเพราะว่ามีฤทธิ์เยอะครับมาก็ไปเรียนกับฤาษีโคบุตรครับจนสำเร็จนั้นคนที่จะเป็นผู้นำในยุคนั้นเนี่ยต้องสำเร็จเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ด้วยครับต้องรู้เรื่องรู้ยามรู้เรื่องการศึกการทหารครับนะและเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนั้นถึงจะมีฤทธิ์และก็มีของวิเศษต่างๆที่ครูบาอาจารย์ให้มาหรือแสวงหามานั้นทศกัณฐ์ก็มี20ก่อนครับกระสิบหน้านั้นสิบหน้าเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันเพราะเขาเรียกอะไรครับมันเยอะหน้ามันเยอะสมองมันเยอะครับหันไปด่าไอ้คนนั้นไอ้สัตว์หันไปอีกหน้านึงก็ว่าไงจ้ามันก็เลยแปรปรวนในด้านคือ20หน้าเนี่ยมันก็20ความคิดไอ้สิบหน้าก็10ความคิดก็คือจริงๆแล้วจะบอกว่าสิบหน้านี่ก็เหมือน10คนถูกต้องนะฮะมันไม่ใช่ว่าหน้ามันไม่ใช่ไอ้หน้าแรกใช่ไอ้หน้าที่เหลือจะใช่ไม่ใช่มันทะเลาะกันมันก็เลยแปรปรวนแต่ว่าหัวสุดท้ายหัวที่10ของทศกัณฐ์ครับมันได้พรจากพระอินทร์มาอีกอ้าวครับเขาเรียกทศกัณฐ์หน้าทองโอ้หน้าทองพระอินทร์อันนี้ในวงการเนี่ยรู้จักตำนานตรงนี้แต่ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงนั่นลักษณะของมันเป็นไงรู้แต่แค่คุยกันอย่างนี้แหละถ้ารุ่นเก่ารุ่นเก่าจะรู้เนี่ยท่านผู้ชมนะเราปูพื้นก่อนที่จะมาเป็นทศกัณฐ์ครับถูกไหมฮะเป็นนนทุกเป็นมันจะมีวิชาเนี่ยไล่มาพอตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นทศกัณฐ์ปุ๊บอาจารย์ก็บอกต่อว่าทศกัณฐ์เนี่ยมีอยู่หน้าหนึ่งที่ได้พรจากพระอินทร์ก็คือหน้าทองทศกัณฐ์หน้าทองมันเป็นสุดยอดเสน่ห์ไงโอ้เหรอครับอาจารย์กหานุมานมีเมียแค่ 5,000 ไก่6ตนครับทศกัณฐ์มี 8,400 โอ้ใครจะมีฮอร์โมนมากกว่ากันทศกัณฐ์ยังชนะลิงชนะลิงอ๋อนั่นเห็นอาจารย์สวยอ่ะเรื่องนี้คนโบราณรู้กันมาตลอดถูกคนโบราณจะพูดว่าเจ้าชู้ยักษ์ถูกต้องไม่มีคนโบราณคนไหนที่เรียกเจ้าชูลิงไม่มีเห็นไหมสมัยก่อนเวลาเขาชมเขาชมนะผมเรียกเขาชมนะไอคนนี้มันเจ้าชู้ยักษ์เนี้ยมันไม่ได้บอกเจ้าชูลิงทีนี้มันมีเทคนิคโอ้เพราะทศกัณฐ์หรือยักษ์เนี่ยเก่งกว่านะสมัยก่อนเนี่ยผมไปถามอาจารย์อาจารย์คาถาบทไหนใช้จีบผู้หญิงอาจารย์เขาก็บอกมนต์มาให้พอพรุ่งนี้ไปเขาก็บอกมาอีกถามเมื่อไหร่เขาก็บอกครับนี่ทำไมมนต์ไม่เหมือนกันเลยสักครั้งสิบครั้งเนี่ยก็ได้สิบมนต์ครับก็วันนั้นกะถามต่างๆเลยอาจารย์ตกลงอาจารย์ใช้บทไหนอาจารย์บอกกูไม่ได้ใช้เลยสักบททำไมอาจารย์ก็นี่ไง
ถ้าถามว่าอ้าวแล้วให้ผมมาเยอะแยะเกี่ยวกับภาษาจีบผู้หญิงเอาไม่เกี่ยวกับของยักษ์หน้าทองเนี่ยนะของยังอันนี้แบบทั่วไปก่อนอยากรู้เพราะอาจารย์มีเยอะคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ไปถามอาจารย์ครับบอกอาจารย์ว่าใช้คาถาไหนจีบหญิงแล้วอาจารย์ก็ถามทุกทีก็ได้คาถาใหม่ทุกทีถูกต้องโอ้โหนี่ก็วันนั้นก็ถามตกลงอาจารย์ใช้บทไหนเขาบอกกูไม่ได้ใช้เลยสักบทอ้าวแล้วอาจารย์ให้ผมมาเยอะแยะก็ดีแล้วไงเองจะได้จดบันทึกไว้จะได้รู้เองถามว่ายังไงอ่ะให้คาถาจีบหญิงก็ไม่ได้ถามอย่างอื่นนี่เองแล้วข้าให้จีบหญิงก็แบบก็มันจีบหญิงทุกคาถาก็ถูกก็ชัดเจนไงก็ถามยังไงเขาให้อย่างนั้นแล้วอาจารย์เขาก็ใจดีอุตส่าห์ให้แล้วอ่ะถามเมื่อไหร่แกตอบได้หมดแล้วให้แบบไม่ซ้ำอ่ะทีนี้เอางี้ละกันผมถามใหม่อาจารย์ทำยังไงถึงจะได้เนี่ยเออก็มึงไม่ถามอย่างนี้นี่นะใช่ไหมไอ้จีบหญิงกับได้เมียเนี่ยมันก็โคละอันกันนะก็จีบท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าจีบเนี่ยอาจจะชอบทำให้ผู้หญิงหลงไหลแต่ไม่จริงกับมาเป็นเมียทีนี้เนี่ยไอ้ที่มาที่ไปของเจ้าชูยักษ์เนี่ยอาจารย์เขาก็บอกกูก็ถามมันสิฉันจะเอาแกเป็นเมียแกจะว่าไงเขาถามตรงเลยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้คาถาเขาก็ถามผู้หญิงเนี่ยฉันจะเอาแกเป็นเมียแกจะว่าไงถ้าผู้หญิงไม่ตอบกูก็ป้างแต่ถ้าผู้หญิงปฏิเสธยังไม่พร้อมเนี่ยกูก็ไม่เอาก็ถือว่าไม่อยากจะผิดศีลที่มาที่ไปของคือจริงๆท่านผู้ชมต้องพูดคำหนึ่งว่าที่บอกว่าไม่ตอบกูก็ปั้มเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงเขาจะมียางอายเขาจะบอกเอาก็เอาสิมันจะพูดก็ไม่ได้แล้วต้องเฉยก็เฉยก็เฉยก็ดีนิดหน่อยเป็นพิธีจริงๆก็คือยินยอมแต่ถ้าบอกว่าไม่พร้อมอันนี้ถ้าเป็นทศกัณฐ์ดิ้นไม่ได้เพราะมีมือเยอะครับถูกต้องครับแค่นอนนี่มันก็บีบนมอย่างเดียวมือมันเลยยิ่งกว่าปลาหมึกโอ้โห20มือเพลินเลยนะไหนจะนู่นนี่นั่นบอกได้รสสัมผัส ครบทุกรสอาจารย์เขาก็บรรยายให้เห็นว่าเรื่องความรักเป็นยังไงที่มาที่ไปได้มายังไงเนี่ยมันเป็นเพราะจริงๆอย่างถ้าเกิดท่านผู้ชมดูในแบนเนอร์เรานะฮะก็จะมีรูปอาที่มือเลื้อยอยู่เห็นไหมจับนมมันจับสองข้างเลยเพราะมือมันเยอะโอ้เนี่ยแล้วมันไม่ได้จับอย่างเดียวจับบนจับล่างจับทั่วไปหมดโหเดินนี่มีแต่สีก็เหมือนที่เขาเคยเล่าให้ฟังนี่ผมคำถามนิดนึงนะจังเคยได้ฟังไหมที่แม่ส่งตัวเจ้าสาวลูกอ่ะแล้วบอกลูกสาวบอกว่าถ้าเกิดว่าผัวจับนมให้ตะโกนมะละกอถ้าจับตรงนั้นให้ตะโกนผลไม้นู่นผลไม้นี่สุดท้ายแล้วลูกสาวตะโกนว่าไหมผลไม้รวมโยมิโดนหมดโดนหมดทุกอย่างอ่ะสมัยนี้เขาบอกว่าถ้าเสียวหรือมันเนี่ยให้ร้องโปเตโต้คนไม่รู้เรื่องโอ้โหเดี๋ยวบ้านนู้นร้องเดี๋ยวบ้านนี้ร้องมันอะไรกันวะโอ้วันนั้นที่ผมไปบ้านอาจารย์ได้โปเตโต้ลงมาอ๋อจิ้งจกตุ๊กแกเลยมันร้องกันหมดเลยเฮ้ยทำไมกบแถวนี้มันร้องแปลกๆโอ้ยโอ้ยนั่นแหละท่านผู้ชมไม่ใช่พี่แจ้นะโอ้ยโอ้ยครับเรามาเข้าต่ออาจารย์ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคล่ะอาจารย์ก็ได้วิชาเขาเรียกว่าเสน่ห์ต่างๆเนี่ยจากอาจารย์อีกทีนึงแต่จริงๆแล้วมันไม่เชิงขนาดนั้นอะไรที่สงสัยต้องถามไงถูกต้องครับเราถามแล้วแล้วบันทึกเราต้องบันทึกไว้ด้วยคือจะบอกอาจารย์เนี่ยผมให้ดูมากล้องนิดนึงครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยสารพัดบันทึกท่านผู้ชมเยอะจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าอันนี้หนามากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการเนี่ยทีมงานผมอย่าลืมนะฟ้าแล้ววิ่งขึ้นรถ ได้แค่ปึกนี้ไปท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะแค่ปึกนี้ปึกเดียวอาจารย์ก็ชนะเลิศวิถีชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้เพราะว่ามีลิงมันต้องสู้กับใครแหละถึงจะสู้สีมีลิงมันต้องสู้กับยักษ์ถูกต้องครับแล้วยักษ์นี่ถ้าไปต่างประเทศด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่แหละท่านผู้ชมสังแจ๊กไว้เอาอำนาจมันเยอะวันนี้ต้องติดตามกันให้มันไปเลยนะครับอำนาจของยักษ์มันเยอะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องยักษ์เต็มๆแล้วอาจารย์ยักษ์ตนใดในที่นิยมนำมาใช้กันมากที่สุดจันทศกัณฐ์ไงเป็นหลักทศกัณฐ์เลยเหรอทศกัณฐ์เป็นต้นตำรับของความเจ้าชู้แล้วก็ความดุที่มีทิฐิมานะหนักเหนียวคุณให้โทษและการลบมีความอดทนสูงนะครับเมียเยอะนั้นตัวที่ให้คุณให้โทษมากที่สุดคืออินทรชิตเดี๋ยวนะนิยมก็คือทศกัณฐ์ครับนะแต่ให้คุณให้โชคโทษมากสุดคืออินทรชิตอินทรชิตเป็นลูกของทศกัณฐ์อ๋อเป็นลูกอีกทีนึงนะฮะเป็นน้องของนางสีดาเดี๋ยวเรามาฟังนิดนึงทศกัณฐ์เนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าทศกัณฐ์เองเนี่ยมีฤทธิ์หลายอย่างเพราะแล้วเนี่ยถึงได้เกิดความนิยมเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้อะไรล่ะ
อะสมมติอยากได้เรื่องเสน่ห์ทศกัณฐ์ก็มีมีถูกไหมฮะอยากได้เรื่องหนังเหนียวมีมีอยากเรื่องบู๊มีนั้นทำนายทายทักอะไรได้หมดไม่แพ้พี่เพกเหรอครับไม่แพ้ครับเพราะคนเราที่จะเป็นเจ้านี่ต้องมีความรู้ถูกต้องครับครอบคลุมหมดจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาจะมีเหมือนกับวิชา10อย่างใช่ไหมฮะที่มหาบุรุษต้องเรียนต้องเรียนและจริงๆแล้วก็เพราะว่าต้องเป็นผู้นำไงโหราศาสตร์เศรษฐศาสตร์อยู่ในนั้นครบหมดแล้วอินทรชิตเนี่ยก็คือมีความเก่งกาจอินทรชิตเนี่ยก็ไปเรียนกับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของพ่อเหมือนกันนะทศกัณฐ์ก็เรียนมาจากฤาษีโคบุตรครับนะพวกนี้อยากเรียนอะไรแต่นี่ยักษ์เนี่ยมันเสียอย่างครับถ้าเป็นคนอื่นก็วันดีครับอาจารย์ครับไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าเอ๊ะอาจารย์มันคุยเหมือนเพื่อนตีซีมันไม่ค่อยเคารพนับถือเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วอาจจะจริงๆมันนับถือมากกว่าอาจจะสัญญาณหยาบครับยักษ์มันจะพูดเพราะนั้นยักษ์เวลาโกรธกันมันก็จะตีกันด้วยกระบองมันทุบกันอย่างเดียวเลยนั่นคือนิสัยของแล้วอินทรชิตที่อาจารย์บอกเนี่ยให้คุณให้โทษเยอะเนี่ยมันให้คุณยังไงกันเพราะว่าเขาเรียนสำเร็จวิชาเพลิงการเพลิงการก็คือไฟในเผาผลาญมนุษย์ทั้งหมดจะให้เกิดโกงไหนก็ได้โอ้ครับหรือเวลาออกศึกสงครามในเสกเพลิงการไปในเผาทั้งกองทัพตายหมดเลยครับผมแล้วนั้นเมื่อสำเร็จตัวนี้เสร็จแล้วยังไปนั่งสมาธิไปฝึกมาฝึกอีกได้วิชาเพลิงการแล้วไม่พอเนี่ยยังจะไปเข้าสมาบัติเข้ากรรมฐานอีกเอกอุเลยเอกอุพระอินทร์พระพรหมพระนารายณ์ต้องลงมาเพราะว่าตบะเดชานแข็งก้าวมากครับพระอินทร์ก็ต้องให้อาวุธให้สอนให้กันสอนอาคเนยวาดภัยวาดพรหมมากครับพระนารายณ์ก็ให้พระพรหมก็ให้ครับนี่พอได้มาหลงตัวเองครับผมขนาดหนุมานยังสู้ไม่ได้เลยถ้าพี่เพ่งไปบอกวิธีอินทรชิตเนี่ยนะครับหนุมานที่ว่าเก่งหนุมานชันสมรเรานี่นะฮะโอ้โหตีด้วยขันศรนี่หนุมานโดนขนล่วงเกือบตายร้องเกลียกเลยเข็ดเลยกลัวตัวทันเนี่ยถ้าตีหลายทีขี้เลื้อนเลยทีเดียวเพราะไอ้พวกนี้เวลาออกนี่ก็ระดับพระราชานี่ระดับกษัตริย์ก็ต้องมีราชรถเออใช่จ้ะมีราชรถใช่ทีนี้หนุมานเหาะขึ้นไปไม่มีราชรถพอเหาะขึ้นไปเขาก็ตีดีสอนปังเดียวล่วงคนล่วงประมาทครับประมาทนี่แหละความแตกต่างเพราะว่าเขาเรียกของทนศึกอินทรชิตหนุมานโดนคนล่วงกลัวเลยครับไอ้พี่เพ่เป็นคนแก้ให้เพราะพี่เพ่มันรู้วิธีเพราะมันมีแว่นแก้วคือเป็นยักษ์ครับนะฮะแต่เป็นยักษ์ฝ่ายลิงเป็นยักษ์แต่ว่าโดนทศกัณฐ์ขับไล่ออกมาเอ้าเหรอทำไมอาจารย์เพราะมันจะได้ครอบครองสมบัตินี่ทศกัณฐ์ยาวก่อนอ๋อจริงๆแล้วต้องได้พิเภกต้องได้พิเภกแต่ทศกัณฐ์ก็จะท่านว่าจะแฮปสมบัติเขาแม้แต่ท้าวเวสสุวรรณก็เป็นน้องเหมือนกันพระจริงเหรออาจารย์ถูกต้องท้าวเวสสุวรรณเป็นน้องพิเภกเหรอฮะหรือน้องพิเภกเป็นพี่พิเภกเป็นพี่พิเภกอีกทีนึงเพราะมันแย่งเมืองกันเนี่ยเมืองลังกาเนี่ยฮะท้าวละเตียนตายครับทศกัณฐ์ก็แย่งเดี๋ยวสรุปแล้วท้าวรัสเซียนเนี่ยก็จะมีลูกคือทศกัณฐ์พิเภกแล้วก็ท้าวเวททาวเวทโอ้นี่ท้าวเวทไม่อยากยุ่งครับอยากเอาก็เอาไปครับกูลงไปครองเมืองนรกดีกว่ามีใครไปยุ่งกับกูมีวิมานเป็นเหล็กมีเมียสี่องค์ครับไม่ยุ่งกับใครครับนั้นไอ้พิเภกก็ถูกไล่ให้เดินป่าครับนั้นในสมัยโบราณเนี่ยถ้าอยู่ในราชวงศ์เนี่ยถ้ามีการปฏิวัตินั้นจะเอายังไงครับถ้าบวชเขาก็ถือว่าก็ถือว่าผ่านตายแต่ถ้าไม่บวชกูฆ่านี่ก็เหมือนกันนั้นถ้าอยู่กูฆ่าครับแต่ถ้าไม่อยู่กูก็ไม่ฆ่านั้นลูกเต้าลูกเมียก็ยังอยู่ครับเขาก็ดูแลให้อย่างนี้นั่นคือพิเภกนะครับนี่ยักษ์มันจะไม่ฆ่ากันเองแล้วพิเภกก็รู้วิธีที่จะให้หนุมานเนี่ยไปจัดการพิเภกก็เลยร้องห่มร้องไห้ไปจนกระทั่งไปเจอพระรามก็ฝากตัวอยู่กับพระรามขอเข้าข้างพระรามนั้นมีวิชาโหราศาสตร์ก็ดูให้คนศึกจะสู้กับทศกัณฐ์สู้ยังไงสู้กันมา14ปีโอ้โหไม่ต้องทำหากินกันละ14ปีนี้พี่เพ่งเนี่ยตัวสำคัญเพราะมันไปบอกคนศึกว่าไอ้แต่ละตัวของยักษ์เนี่ยมันมีอาวุธอะไรใช้ยังไงเพราะมีแว่นวิเศษที่มันได้มาจากพระอินทร์ไงพระอินทร์รู้ง่ายๆท่านผู้ชมง่ายๆคือรู้เขารู้เราถูกไหมฮะแล้วพี่เพ่งเนี่ยเป็นคนที่รู้เขารู้เราเพราะมีแว่นวิเศษจากพระอินทร์ใช่ไหม uh-huh. อย่างกุมภกันเนี่ยกุมภกันมันมีหอกโมกษัตริย์แต่เดี๋ยวจันกลับมาอินทรชิตก่อนจันอินทรชิตเนี่ยมีข้อเสียยังไงครับเมื่อได้ของวิเศษจากพระอินทร์ครับพระนารายณ์พระพรหมเนี่ยครับก็ฮึกเหิมนะคนเราพอมันเหลืองอำนาจครับว่าไม่มีใครสู้ได้นะครั้งนี้ก็อารวาสเกเรครับหมายถึงว่า
เมืองไหนถ้ามาคุยแล้วไม่ถูกใจกูยึดยกศึกเข้าไปยึดเข้ามาอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดวุ่นวายฆ่าเทวดาบ้างฆ่าอะไรพวกนี้ครับผมก็ต้องเหลืองในเหลืองในอำนาจเหลืองในเขาเรียกว่าไอ้เขาเรียกว่าพลังตัวเองถูกต้องครับนี่ก็ในระหว่างที่ลบกับพระรามเนี่ยเพราะว่าเขาเจรจาขอกันแล้วครับท้าววลีวราชเป็นลุงครับก็เป็นยักษ์ในฝ่ายยุติธรรมครับก็เรียกพระรามเรียกทศกัณฐ์มาเจรจากันเขาก็ขอคืนเขาคืนให้เขาก็จบเขาท้าวเลยนะอาจารย์ท้าววลีวราชวลีวราชจะมาเป็นโซ่ครอบกลางทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้ทศกัณฐ์มึงผิดถึงเป็นหลานตัวเองอ่ะเพราะฤทธิ์แกเยอะแล้วทุกคนก็ให้ถือว่าเป็นศาลไงตัดสินยังไงก็ต้องไปอย่างนั้นครับนั้นพอตัดสินว่าไอ้ทศกัณฐ์มันต้องคืนเขาทำไม่ถูกไอ้ทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนแล้วทำไมลุงไม่เข้าข้างเขาก็มึงทำไม่ถูกอย่าเข้าข้างได้ไงครับแต่มาเมื่อตกลงกันไม่ได้นั้นก็สู้กันไปแล้วกันเจจาให้แล้วเขาเปิดช่องแล้วไงก็แทนที่ตัวเองจะรอดไม่เคลียนะฮะพยายามเคลียร์แล้วไม่สนไม่เสียหน้าเขาก็ยกตัวอย่างที่ได้นางมณโฑมาไอ้พาลีมันแย่งไปเองยัวไหมครับก็นี่เหมือนการนางธิดาเนี่ยครับใช่ไหมเองแย่งเข้ามาจริงๆมันเป็นศึกระหว่างลูกเขยกับพ่อตานางธิดานี่คือลูกของทศกัณฐ์อ๋อครับลูกของทศกัณฐ์ไม่ใช่เมียเหรอจ๊ะไม่ใช่เอ้าเหรอเป็นลูกสาวเลยที่ท้องนางมณโฑท้องครับนะเพราะว่าพระนารายณ์เนี่ยมาเกิดเป็นพระรามครับนั้นพระนางรัศมีครับแม่รัศมีของพระนารายณ์ก็มาจุติมาเป็นสีดาโอ้ครับใช่ไหมนี่พอท้องออกลูกมาหลังจากไอ้องค์โคตเนี่ยที่ฤาษีค้าย้ายลูกออกไปเนี่ยก็มาได้นางธิดาครับนี่นางธิดาออกมาเป็นผู้หญิงเขาเรียกธิดาครับผิวพรรณหน้าตาดีครับแต่ว่าพอเกิดใหม่แล้วเนี่ยร้องลาบเกี้ยงลาบเกี้ยงนั้นทศกัณฐ์มันมีชื่อนึงคือลาบพนาสูงโอ้ครับนั้นเขาบอกร้องมา3คำลาบเกี้ยงทุกคนได้ยินหมดครับลงความเห็นว่าให้ฆ่าทิ้งครับถ้าฆ่าทิ้งก็จบทศกัณฐ์ก็บอกเฮ้ยเด็กมันยังไม่มีมันเรียงสาและเรียงสาครับเอาแค่ในประเทศไปก็แล้วกันครับก็เลยทำใส่พระอบลอยน้ำไปครับก็กงนี้ทีนี้16ปีให้หลังนางสีดาเนี่ยเกิดเขาเรียกแม่ธรณีเป็นผู้ดูแลฤาษีชนกเนี่ยเจอพระอกครับก็เปิดมาก็เห็นเป็นเด็กชาลกครับนี้ตัวเองเป็นฤาษีเนี่ยมันเป็นเด็กผู้หญิงครับตัวเองถือศีลอยู่ก็เลี้ยงไม่ได้ครับก็เลยขุดฝังดินไว้16ปีฝากแม่ธรณีดูแลนั้นพอหลังจาก16ปีฤาษีชนกก็กลับมาเป็นกษัตริย์ครับก็สั่งให้ทหารมาขุดครับไถนาไถเนี่ยไอ้ที่ฝังไว้ก็ไม่รู้ว่าอยู่วงไหนหาพระอกหาพระอกมัน16ปีก็เจอออกมาก็เป็นผู้หญิงสาวสวยครับก็เลยตั้งชื่อให้ว่านางสีดาครับความหมายก็คือลอยไถสีดาคือลอยไถกันไถว่าครับอืมครับเนี่ยอาจารย์อีกนิดนึงนะอินทรชิตเนี่ยในไสยศาสตร์เสเวชนะฮะในเมืองไทยเราเนี่ยมีคนเอาวิชาอะไรเกี่ยวข้องอินทรชิตมาใช้บ้างมั้ยครับเขาบูชาอินทรชิตเป็นเรื่องของการกระทําพวกสายเวทครับการกระทำหรือเสน่ห์ก็ได้หมายถึงพวกทำของก็จะบูชาอินทรชิตครับบูชายักษ์เหมือนบูชายันอย่างหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้โมหะโทสะโอ้ครับมันจะไปเน้นในเรื่องวิชากระทำทำให้ตายทำการสาปแช่งหรืออะไรพวกนี้ให้เกิดอันเป็นไปเขาจะบูชาอินทรชิตจะได้รู้กันผู้ชมนั้นตำราเนี่ยของที่เขาใช้ตรงนี้มันเหลืออยู่เล่มเดียวยังมีอยู่เพราะว่าเผาไปแล้วครับเผาไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่ไปเผาบ้าก็คือเผาตำราน่ะครับมันไม่ใช่ง่ายง่ายเล่มเดียวเนี่ยมันไม่ไหม้ไฟอ๋องั้นลองเจ้าวาดวัดมหาบุตรเก็บไว้โอ้มันมีอยู่จริงนะผู้ชมนั้นตัวอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์เขมรครับถ้าถ่ายทอดวิชาตัวเองก็จะไม่ตายมีอายุต่อได้อีก10ปีอ๋อฮะนะช่วงนั้นหาคนถ่ายทอดไม่ได้ผมก็ยังไปไม่ทันครับอาจารย์จะเอาเหรอวิชาอย่างนั้นเอาชอบโอ้โหอาจารย์น่ากลัวอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าในวัดมหาบุตรมันมีอะไรแปลกๆนะครับนั้นคนที่เก่งในด้านอิสลามก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นรุ่นพี่ผมอีกโอ้นะอาจารย์เขมรเนี่ยผมไม่รู้จักครับใช่ไหมการที่จะเข้าหาอาจารย์ต้องหาคนรู้จักพาเข้าไปแล้วเข้าใจฮะคือจะบอกท่านผู้ชมนี่ว่าจริงๆแล้วในสมัยโบราณหรือสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปคือคนที่มาเป็นศิษย์เนี่ยมันต้องมีสายครับ
ถูกไหมฮะมีคนแนะนำมีคนพามามีคนรับรองแล้วเขาถึงจะรับเป็นศิษย์กันนะแต่วิชาเนี่ยผมกำลังบอกเนี่ยอินทราชิตนี่นะฮะมันยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่และเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการทำคุณไสนะฮะแล้วมีเรื่องเสน่ห์อยู่ในนั้นนะฮะแต่น่ากลัวจังทีนี้ไปอยู่กับพระพระไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เฉยๆเพราะเห็นแปลกมันคือเป็นของสะสมอ่ะครับแล้วอย่างนึงคือเป็นตำราโบราณเนี่ยนี่ก็ต้องเก็บตัวรองเจ้าว่ากับผมก็สนิทกันก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปอาจารย์ยิ้มยิ้มหน่อยอาจารย์เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เขาก็ให้อยู่แล้วแต่นี่ยังไม่มีเวลาไปเพราะเราก็ได้มาเยอะครับผมเนี่ยนั้นวัดมหาบุตรมันจะมี3องค์อาจารย์เขมรเกี่ยวเรื่องเสน่ห์ครับอาจารย์คงกระพันครับแล้วก็อาจารย์พวนอาจารย์พวนนี่เก่งเกี่ยวเรื่องสมาธิครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเก่งขนาดหลวงปู่โตยกย่องแต่ว่านั่งนั่งสมาธิในสมัยที่เป็นพระเนี่ยพอๆกันโอ้ไม่พ่ายแพ้กรรมฐานพอๆกันนั่ง5ชั่วโมงกลัว5ชั่วโมงจนองค์อื่นเนี่ยกลับไปหมดแล้วก็ยังนั่งดวลกัน2องค์ใครจะทนกว่าครับปู่โตก็บอกว่าถ้าองค์นี้ไม่ศึกสุดยอดแต่ว่าศึกเพราะว่าผู้หญิงโน่นั่นแหละหญิงมาศึกนั้นไอ้วันที่เขาจะศึกวันสุดท้ายเขาก็เอาทำน้ำมนต์ครอบให้รุ่นพี่ผมไอ้กูจะเสร็จแล้วนะไอ้รุ่นพี่เนี่ยก็เป็นคนแนะนำให้ผมไปนั่งฝึกสมาธิกับอาจารย์พวนนั้นช่วงเช้าก็จะรับแขกพอหลังจากบ่ายโมงไปแล้วไม่รับนั่งสมาธิอย่างเดียวขนาดนั้นเลยอาจารย์ขนาดเป็นคารวาสนั่นไอ้รูปปั้นแม่นุ่งแม่นาคอะไรเขาเป็นคนปั้นใช่ไหมเอาดินจากอินเดียมาปั้นโอ้ครับแม่น้ำคงคาเนี้ยตอนเป็นพระนี่สมาธิเขาเยี่ยมขนาดเรียกว่าไปบิณฑบาตที่อินเดียโอ้ไม่ถึงอยู่เมืองไทยแต่ไปบินทบาทอินเดียพอจิตไปถึงนั่นเลยท่านผู้ชมแล้วก็วัดมหาบุตรไฟไหม้ครับอาจารย์ที่บอกมาไฟไหม้ครับจะถึงกุฏิอยู่แล้วปิดประตูไม่ออกเอ้าแล้วพอไฟมาถึงกุฏิดับเขาก็ถือว่าแน่เหมือนกันครับผมนั่นก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิวาลิกิจครับเขาก็สอนให้ครับแล้วอย่างอินทราชิตอาจารย์เขามีการทำยันกันด้วยเหรอฮะยันอินทรชิตส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องยันของการกระทำการทำลายครับที่ได้มาเลยแค่2ตัวณทำลายแล้วเขาคือทำเพื่อที่ไว้สำหรับทำศัตรูครับโอ้มันยากนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเราเป็นหัวราศาสตร์เขาใส่พระข้อแทรกเขาอีกให้มันโชคร้ายภายใน7วันโอ้อาจารย์ที่ร้ายอาจารย์ทีนี้คนเราเนี่ยมันมีครูบาอาจารย์ครับตัวเองอาจจะมีเทวดาคุ้มครับเพชรดับเพชรมั่นเพชรศูนย์โอ้โหเจอข้าเทวดาก็คือจบแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มไม่ได้แล้วให้มีข้อภายใน7วันแค่นี้ก็แทงทีเดียวก็จบโอ้นี่ท่านผู้ชมนี่คือวิชาอินทราชิตครับครับมันมีวิธีแก้วันนี้จริงๆท่านผู้ชมนะถ้าเก็บความรู้ตรงเนี้ยผมบอกได้เยอะจริงครับเพราะมันอยู่ในไสยศาสตร์ของหรือไสยเวทนะฮะรามเกียรติรามเกียรติอินทรชิตแล้วนะฮะเรามาเข้าอีกคนอีกเรื่องนะฮะอาจารย์ครับวิรุณจำบังนี่คือใครครับวิรุณจำบังก็คือเขาเรียกญาติพี่น้องของทศกัณฐ์เนี่ยไว้ครองเมืองนู้นเมืองนี้ถึงเวลาเรียกมาลบก็มาช่วยกันโอ้อย่างนี้ทศกัณฐ์ก็ญาติเยอะญาติเยอะเพราะไอ้พวกเมืองต่างๆในพวกยักษ์คุมไงมันต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเวลาจะไปคุมเนี่ยเขาเอาลูกหลานครับส่งพี่ป้านะลูกหลานอะไรเงี้ยไปคุมเมืองนู้นเมืองนี้เพราะอย่าลืมนะยักษ์มันเป็นเรื่องการบริหารแล้วยิ่งทศกัณฐ์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมว่าฤทธิ์เดือดเหลือเกินถูกไหมฮะเพราะอยากจะยึดเมืองเลยก็ง่ายหมดนะฮะเพราะวิรุณจำบังก็คือญาติของทศกัณฐ์นะฮะวิชาวิรุณจำบังเนี่ยผมเจอในคัมภีร์ไสยเวทไสยศาสตร์กันบ่อยๆครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการสะกดแล้วก็การหายตัวก็คือจำบังนั้นยักษ์จะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับนั้นไอ้พวกลิงเนี่ยเขาจะใช้นะครับถ้ายักษ์เนี่ยเขาจะใช้ยันกันนะทิ้งหน้าผมมาใช้แต่นะผมไม่ชอบยันเพราะน้าเนี่ยตัวเดียวมันต้องเอาอยู่ถูกแล้วยันเนี่ยถ้าไม่เหนียวล้อมใบล้อมใบคือต้องเข้าใจว่าพวกลิงมันจะไวลิงจะไวแล้วลิงมันไม่ชอบอะไรที่มันประณีตมากนี่เขาโกงไงถ้าให้พระพายพัดแล้วมันพื้นแต่ยักษ์ต้องเอาศพกลับมาทำพิธีก็ตายแล้วพื้นเหมือนกันเออแต่ต้องกลับมาทำพิธีแต่ลิงเนี่ยโดนลมปุ๊บพื้นปั๊บพื้นปะมันอัตโนมัติแหละมันจะไวกว่าแล้วยักษ์ระดับเขาเรียกกษัตริย์
ผู้นำใส่รองเท้ามันจะไปสู้ได้ไงลื่นลื่นโอ้ท่านผู้ชมเวลามันสู้แล้วเดินจับอ่ะเขาใส่รองเท้ามันก็จะลื่นแต่ลิงมันไม่ใส่รองเท้าเพราะมันปีนต้นไม้ต้องใช้ตีนเนี่ยจับไปเรื่อแล้วความสำคัญของลิงมันอยู่ที่หางเพราะมันใช้หางพยุงตัวใช้หางรัดอะไรต่างๆถ้ากับลิงเนี่ยมันมี5มือเอาง่ายๆอ่ะตีน2มือ2แล้วหาง1โอ้ครับเนี่ยมันก็เลยไวกว่ากลับมาเรื่องวิรุณจำบังนิดนึงอาจารย์อย่างนี้ประวิรุณจำบังที่เราเจอตามคำพิเศษเวสัยศาสตร์เนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับของรามเกียรติ์เช่นเดียวกันเขาจะมีนะอยู่ตัวเขาเรียกนะวิรุณจำบังใช่คือการหายตัวครับนั้นถ้าเราเครียดแค้นใครอ่ะเห็นว่าในสายงานที่เราทำอยู่เราถูกฟ้องบ่อยๆมันไส้มันมันฟ้องเจ้านายอยู่เรื่อยเจ้านายก็ด่าเราครับใช่ไหมครับนี่ถามว่าถ้าเราออกจากงานเนี่ยครอบครัวลำบากไหมลำบากครับเราเลี้ยงกี่ชีวิตถูกต้องครับแล้วมึงมาใหม่เลยมึงฟ้องกูนี่หมายความอีกที่ฟ้องเนี่ยต้องเจอกันหน่อยละนี่ก็เขียนหน้าวิรุณจำบังไว้ที่กระจกรถกระจกรถเราหรือกระจกรถมันเดย์โอ้แล้วมันจะได้ชนอายุยุคนั้นเนี่ยมังกรทองออกใหม่ๆไอ้แดงหมันไส้ก็เขียนซะครับเขียน8โมงเช้า10โมงโดนแล้วมันมีผลตอนแซงไงเพราะมันหายตัวติดๆดักเข้าใจพอมันแซงไปมองไม่เห็นไงอีต่างมุมมองไม่เห็นถูกโอ้โหอาจารย์ร้ายอ่ะปีนกหักพังไปบานเลยผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้วิรุณจำบังนี่เอามาใช้อย่างนี้แล้วเขียนนี่ใช้นิ้วเขียนธรรมดาก็คือให้เป็นก็เรียกสูตรเรียกอะไรให้มันจุดเตะให้มันเกิดโอ้วิกลึงขลามกลึงให้มันจบมีผลตอนแซงมึงแซงแล้วคันอื่นเขามองไม่เห็นมึงเออมองไม่เห็นอุอุมองไม่เห็นอะเนี่ยมันอยู่ในการสะกดใช่ไหมหรือเป็นเกี่ยวเรื่องคาถากำบังถ้าไม่ร้ายจริงๆนะคิดไม่ได้นะจ๊ะศัตรูมันก็ไม่มีไอ้พลังเขาก็ไปดูครับเขาบอกให้มันอยู่ที่โรงพักรถทั้งชนเนี่ยมันนั่งร้องไห้เพราะรถมันป้ายแดงรถมันอ่ะครับใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องมายืมรถผมแล้วรถประจำตำแหน่งเฮ้ยไม่ได้กูต้องไปรับฝรั่งไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปรับให้เองไม่ได้แค่นอนสบายเลยเอาเหรอง่ายเอาไปเรียบเอากลับบ้านก็เอากลับไปเฮียแล้วกูขับกลับบ้านแล้วมันไปพ้องเจ้านายมาเออนั่นแหละนะครับคู่นี้วิรุณจำบังเห็นไหมท่านผู้ชมเอามาใช้ได้ถูกนะอีกหนึ่งตัวละครมายาลาบอาจารย์มายุราชสะกดทับไงเอ้ามายุราชมันมีกล้องยาครับมันก็เสกผสมยาแล้วก็เป่าเป็นควันไปครับหลับทั้งกองทัพและลักตัวพระรามไปเพื่อเอาไปฆ่าจะได้สงครามนี้จะได้จบโอ้อย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดเราจะไหว้ครูขึ้นครูเนี่ยฮะเกี่ยวเรื่องของการสะกดทับก็ต้องมายุราชถูกต้องมันเป็นพวกมหากำบังมหาสลบพวกนี้แม้แต่หนุมานเนี่ยอุตส่าห์ทำตัวให้ใหญ่เป็นกำแพงแล้วเนี่ยเป็นกำแพงเข้ามาเนี่ยกูต้องรู้ก่อนครับนะหนุมานยังสลบพระรามโดนลักตัวไปยาไปฆ่าเออโอ้มายาลาบมันเก่งเว้ยไอพี่เพชรก็ดูให้มันหนีไปแต่เดี๋ยวอาจารย์นิดนึงแล้วอย่างมายาลาบเนี่ยเราจะมาใช้อะไรกับชีวิตประจำวันได้บ้างอาจารย์มายาลาบมันก็เป็นเรื่องการสะกดไงครับใช่ไหมครับเนี่ยมันจะไปสะกดอะไรใครยังไงไม่อาจารย์ในเรื่องของคนใช้ที่บ้านไงสะกดเมียให้หลับสะกดเมียให้หลับสะกดคนใช้ให้หลับอีกคนนึงแล้วก็ไปนั่งกินมาม่าด้วยกันมาต้องมาม่าต้มยำด้วยนะมันจะได้ซีซาร์ดจะได้จานน้องอย่างนี้เรียนมาต้องใช้ให้เป็นครับผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยนะฮะสายเวทยักษ์เนี่ยมันก็สนุกนะมันมีใครอีกไหมอาจารย์ตอนนี้ผมที่ผมคุยอาจารย์นะฮะมีอินทราชิตมีไมยาลาบแล้วนะฮะแล้วก็มีวิรุณจำบังแล้วอย่างทศกัณฐ์หน้าทองอาจารย์ทศกัณฐ์ก็หน้าทองเป็นทะเลนั่นแหละทำยังไงอาจารย์พยานพกไว้ในตัวมันก็เหมือนไอ้ที่เราทำพยานเทพบรรจงเนี่ยอ๋อก็คือเสน่ห์ธรรมดานี่แหละมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากกว่านั้นพยานเทพเพราะว่าเป็นพรพระอินทร์เอ้าพอสะบัดมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมครับมาพอเช็ดหน้าผู้หญิงอยู่ใกล้เคยโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราเอากลิ่นหอมเนี่ยอาจารย์ไปใส่อยู่ในอาโรมาให้มันฉีดทุกนาทีได้ไหมฮะแค่ทาไว้ในหน้าคอนโซลรถแบบครับแอร์หญิงนั่งสลบโอ้ครับผมก็คือถ้าเกิดให้มันได้กลิ่นนะผู้ชมนะฮะสำหรับในเรื่องของกลิ่นของเขาเรียกนะทศกัณฐ์หน้าทองเนี่ยท่านผู้ชมแค่ได้กลิ่นเนี่ยก็จะเคลิ้มตามเราแล้วพอเคลิ้มตามเราปุ๊บอย่างอาจารย์เขาบอกเนี่ยเวลาขับรถไปเนี่ยมีวิธีป้ายที่คอนโซลหน้ารถนิดนึงเนี่ยคอมันซัดใส่หน้าผู้หญิงเนี่ยก็จะเคลิ้มตามเราเขาเคลิ้มออกใช้กลิ่นดอกม่วงด้วยประสาทไงโอ้ชอบปากแล้วมันถอนไม่ขึ้นนี่มัน
ลึกจริงๆนะดอกโง่คือโมกขศักดิ์เวลาใช้กลิ่นนี้ในเรื่องของการเป็นเสน่ห์มันปักแล้วมันถอนไม่ขึ้นถูกอาจารย์แล้วก็ถึงต้องให้ไปปลูกที่วัดไงปลูกที่บ้านไม่ได้ต้นโมกเนี่ยอาจารย์มันเป็นเสน่ห์นั้นจะปลูกที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นข้าเล็กสาวไม้หรือสาวชินทึบตายห่าแล้วสาวชินทึบนี่เป็น30อัพใช่ไหมถ้าต้องปลูกเสน่ห์ขุนแผนคนมันก็จะมาที่บ้านหัวกระไดไม่ได้ทีมงานครับพรุ่งนี้นะฮะช่วยผมไปรื้อต้นโมกออกด่วนเขาบอกมีแล้วทึนทึบไม่ใช่ต้นโมกนี่เขาไม่ให้ปลูกไว้หน้าบ้านออกข้างบ้านได้ไหมเพราะมันเป็นอาถรรพ์ครับใช่ไหมเป็นอาถรรพ์เพราะเขาต้องให้ไปปลูกที่วัดสิ่งใดที่มันเป็นอาถรรพ์นี่เขาให้ไปปลูกที่วัดต้นลาตีเงี้ยพวกนี้อาจารย์แต่โมกนี่ก็ถูกปลูกกันทั่วประเทศทั่วโลกดอกมันกลิ่นหอมแรงฮอตเหรอนั่นพอดมไปแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมองทำให้หลับโอ้ใช่ไหมเนี่ยทำให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่นคนสมัยแอคทิวิตี้ทุกคนฮะไปช่วยกันคนสมัยโบราณเนี่ยถ้ามันเขาเรียกไม่ได้จบไอ้พวกเคมีเนี่ยแต่ว่าเขาถือว่ามีความรู้ความรู้นะฮะเพราะสรรพคุณของไอ้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมาจากโกมารพัทครับแล้วอย่างจานครับยักษ์แต่ละตนมีจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยแตกต่างกันยังไงมากจานเราไล่ทีละคนแล้วกันอย่างทศกัณฐ์ก่อนจุดเด่นคือทศกัณฐ์ฤทธิ์พอมีอำนาจมีฤทธิ์มากก็หลงตัวเองคือกษัตริย์ฤทธิ์ทุกอย่างครับหลงตัวเองครับแล้วจุดด้อยอาจารย์จุดด้อยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองอยู่ในวรรณะกษัตริย์ครับนั้นการพูดเนี่ยมันห้วนด้วนเกินไปถ้าพูดหวานหน่อยครับทศกัณฐ์จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้โอ้ก็คือจะบอกว่าดื้อรั้นไงอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งท่านผู้ชมคนที่ใหญ่โตเนี่ยคุณมีอำนาจเต็มที่เนี่ยถ้าเกิดคุณมีความอ่อนน้อมนิดนึงนี่แหละนะฮะคุณไม่ต้องอ่อนน้อมเยอะนะนิดนึงเนี่ยก็ทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องของการบังคับคนในเรื่องการใช้คนต้องใช้อำนาจมากเกินไปคุยกับอาจารย์เฮ้อาจารย์เขียนจดหมายนี่ไอ้ตำรานี่ให้หน่อย3เล่มนะผมเอาตำรามาโยนทั้งที่มันขับรถมาเนี่ยคันละเกือบล้านครับมันไม่รู้หน้าที่เลยว่าการเขียนกว่าจะจบเล่มนึงมันต้องใช้บุหรี่กี่แคตตอนครับแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเอาตำรามาโยนก็ตั้งไว้นี่อาจารย์กำลังเค้าเรียกว่าระบายอะไรครับอาจารย์หรือเปล่าก็ยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างที่อาจารย์กำลังระบายว่าไอ้ลูกศิษย์ที่ประสังเนี่ยมึงไก่ชุดนึงไอ้ชุดนึงไปทำงานต่างประเทศอยากได้วิชานี้กันเอาบุหรี่มาให้ 3-4 แคตตอนกาแฟ5ถุงเพราะอาจารย์กินกาแฟถี่มากเต็มที่เลยอาจารย์ อย่าหยุดเพราะฉะนั้นอาจารย์เมตตาผมหน่อยคนอยากได้แบบนี้ใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์สูงนะเวลาไปอย่าลืมนะไอ้ตัวนี้เก่งและเข้าป่ามันจะเจริญงอกงามไหมสัญญาว่าถ้ามันรวยแล้วมันจะกลับมาแล้วมันไปอยู่ในป่าแล้วมันอยู่ในป่ามันจะรวยยังไงมันเรียนมากกว่าเขาเพื่อนก็มันโง่ไงโอ้ไก่เนี่ยไปต่างประเทศได้เงินมาเป็นล้านใช่ไหมครับมาถึงนี่เขาของได้ก็เหมือนเทวดาก็จะช่วยใครระหว่างคนรวยคนจนแน่นอนคนจนซื้อหวยทำไมไม่ถูกเพราะสัญญาว่าส่วนใหญ่จะไปบอกว่าเดี๋ยวจะให้แล้วเวลาเดี๋ยวจะให้ไอ้จะมือหวยเอามาให้ก่อนขึ้นเส้นเลยขึ้นเส้นเลยใครแทงผมมาอย่าให้ถูกถ้าผมส่งไปให้คนอื่นรับขอให้ถูกทุกตัวนั้นจะมือมันก็ไม่เจ๊งถูกก็หวยร้อยตัวมีโอกาสถูกตัวเดียวก็อาจารย์พูดแบบผมพูดตรงๆนะผมรู้จักเจ้ามือหวยนะฮะตอนช้านี่มันว้ายไม่รู้ว่ายังไงแล้วมันยังล็อกอีก10กว่าตัวแล้วจ่ายครึ่งเดียวแล้วไอ้พวกไอ้ที่ไปเล่นบางคนเนี่ยจุดธูป3ดอก5ดอก7ดอกขอให้ถูกเป็นแสนเป็นล้านมันเกินวาสนาถูกมันสัญญาว่าแล้วมันเบี้ยวนั่นน่ะนักทั้งวันนี้ให้ออก25เลยนะครับผมจะถวายนู่นถวายนี่เพราะหวยออก25ผมไม่ได้แทงจะจบไม่ได้แทงก็คือไม่ถูกถูกบางทีเลยสัญญาไปแล้วอ่ะแล้วหวยออกมา25ก็ออกแล้วอ่ะก็มึงไม่แทงก็ไม่เกี่ยวกันต่อไปมึงก็โดนสาปละถูกนั่นยังไงมันก็ไม่ถูกนั่นนะฮะมันโกหกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ถึงสัจจะไงนั่นครับคือจริงๆเนี่ยคนถ้าเกิดมีสัจจะคนที่พูดตรงนะคุ้มตัวได้ต่อไปนี่เนี่ยคุณพูดอะไรมันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วคนที่พูดจาไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือคนที่ไร้สัจจะนั้นสมัยก่อนเนี่ยตกทุกข์ได้ยากยกมือไหว้สวัสดีครับครับผมยังไม่ได้กินข้าวเขาช่วยเลยถูกต้องครับสมัยนี้ขอสักร้อยขอเป็นค่ารถให้ไปมันไปนั่งกินหรูมันทำอย่างนี้ทุกวันถูกครับดีกว่าทำงานอีกแล้วเดี๋ยวนี้นะไอ้คนติดหนี้เนี่ยกินหรูอยู่สบายลงเฟซ
ไอ้คนที่ช่วยเหลือไอ้เจ้านี่แม่งกินมาม่าอยู่บ้านมันไม่ใช่อ่ะถูกครับมันก็มีอาจารย์ต่อยครับแล้ววิรุณจำบังเนี่ยข้อดีข้อเด่นเรื่องอะไรแล้วก็ข้อด้อยเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการหายตัวสุดท้ายมันก็โดนหนุมานตามไปฆ่าหนุมานได้มีคนเพราะมันหนีไปอยู่ในฟองอากาศครับในมหาสมุทรวิรุณจำบังเนี่ยให้หนุมานได้มีคนหนึ่งได้มีคนเก่งนะเขาหาหนุมานไปบังคับว่าไอ้วิรุณจำบังอยู่ไหนเสร็จแล้วก็ปั้มซะอีมัจฉาหรือเปล่าไม่ใช่ตัวไหนจันไอ้มัจฉาเนี่ยมันเป็นนางเงือกมันเป็นมีฉากเป็นลูกของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มันมั่วไปเยอะโอ้นั้นไอ้มัจฉาเนี่ยมันก็คือนางเงือกครับตอนที่ไอ้หนุมานยกพวกขนทะเลถมทะเลครับไอ้พวกนี้ก็ขนหนีถมเท่าไหร่ไม่เต็มมันก็ต้องลงไปดูมันเป็นเพราะอะไรทะเลมันลึกมากขนาดนั้นเลยอ๋อนางมัจฉานี่เองใช่ไหมก็หนุมานก็ปั้มเลยพอลงไปลงมาใจอ่อนโดนจุดใช่ไหมนั่นมีสองคนที่รู้ว่านางเงือกเนี่ยไอจุดประสมพันธ์มันอยู่ตรงไหนก็มีภาพให้มันดีกับหนุมานไงคนอื่นไม่รู้อาจารย์รู้ไหมรู้เอ้านี่มีสามคนนะมีต้องคำไปเดี๋ยวมันเจอเลื่อนใช้ได้มันแบบสไตล์ของปลาอาจารย์นั่นแหละเอาอย่างนี้อาจารย์แต่ว่าวิรุณจำบังก็คือตายด้วยตัวเองนี่แหละนะฮะต่อมาเพราะมันทำตามคำสั่งตามคำสั่งทศกัณฐ์สั่งให้ไปสะกดล่าพระรามไปฆ่าแล้วมันก็จบครับใช่ไหมใช่ที่ทำให้สำเร็จก็แพ้หนุมานครับไมยาล่าอาจารย์ไมยาล่าก็เหมือนกันครับมันก็เกี่ยวเรื่องการสะกดใช่ครับนะก็ถูกหนุมานฆ่าทั้งนั้นน่ะครับใช่ไหมเพราะอะไรบางทีต้องไปปลุกเสกอาวุธก่อนครับเฮ้ยมึงจะออกมาลบแล้วมึงไม่ปลุกเสกซะก่อนแล้วมึงนะลบกัน14ปีเนี่ยพอออกมาแล้วมานั่งปลูกเสกมันเสียเวลาไอ้พี่เพ่งมันรู้ดิไอ้นี่มันหายไปเนี่ยมันตั้งทัพมันไปซุ่มทำพิธีอยู่ที่เขานู่นเขานี่หานุมานไปใช่ไหมก็ทำลายที่แทนที่เองจะเตรียมไว้ก่อนอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าเทคนิคครับถ้าอยู่เตรียมไว้ก่อนนะพอถึงเวลาอยู่สู้อยู่จับปุ๊บอยู่ชนะแต่นี่อยู่มาแต่ไปปลุกเสกอยู่มาแต่ไปไหว้ครูไหว้ครูต้องทำพิธีรับหอมมงคลสารและตัวเองเนี่ยขันเหล็กสำหังอะไรที่เปิดนี้เปิดหน่อยอะไรก็ไม่ได้ครับว่าขี้งูงิดไอหานมันไอพี่เพ่งสั่งให้มันแปลงเป็นหมาเน่าเนี่ยมันรับหอกอยู่หมาเน่าลอยน้ำเออพิธีกูเสื่อมใช่ไหมก็หยุดรับหอกก็อานุภาพก็น้อยลงโอ้ก็คือระหว่างรับเนี่ยพอเป็นหมาเน่าลอยน้ำมาเนี่ยมันก็หยุดชั่วคราวเพราะมันเหม็นมันเหม็นพอมันเหม็นหยุดชั่วคราวแล้วมันขยะแขยงเนี่ยเพราะคนมันสะอาดใช่ไหมก็กระแนกก็เรียกจริตตัวเองก็หยุดพิธีมันก็ไม่จบหอมก็เลยศักดิ์สิทธิ์แค่ครึ่งเดียวขนาดนั้นพระลักษณ์ยังอ้วกเลยโดนเข้าไปครับถอนเท่าไหร่ไม่ขึ้นครับใช่ไหมทั้งนี้เขาก็ต้องให้หานุมานไปเอาครับยามาถอนสังกรณีตีชวาใช่ครับหมายว่าถ้าไอ้หนุมานไม่รู้จักว่าเป็นไงครับไอ้พี่เพ่เขาบอกมึงไปตะโกนเรียกมันดิสังกรณีตีชวาครับไอ้ขึ้นไปบนขาวมันก็ร้องอยู่ตีนขาวจ๋าไอ้นี่ก็ปีลงมามันก็ร้องอยู่บนนั้นต่อมันร้องอยู่บนนั้นต่อไอ้หนุมานมันเขาเรียกคนมันสุกอะหนุมานมันลิงอะครับมันไม่ฉลาดมีแต่กำลังมันก็หางยกมาทั้งเขาเลยไอ้เพกมึงเลือกเอาเองนั้นในสังกรณีตีชีวาก็คือกวางหีแฉะอะไรนะเขาเรียกต้นกวางหีแฉะสังกรณีตีชวาเขาเรียกอีกชื่อว่ากวางหีแฉะเพราะอะไรมันลื่นไงโอ้ลื่นก็หอกมันดึงไม่ขึ้นอ่ะนั้นเอาสังกรณีผสมเบญจมหานาทีครับก็มาเจ้าพญาแท้ก็จบปิงวังยมน่านมารวมกันอยู่ที่นี่เสียไปโง่ไปทีละจังหวัดไม่เอาเจ้าพญาถ้าแป๊บเดียวก็จบก็ผสมกันน้ำแล้วก็ตำมันก็ลื่นใช่ไหมหยอดเข้าไปพอหยอดเข้าไปมันก็ลื่นก็หลุดออกมาโอ้แล้วอย่างนี้จันสังกรณีตีชวานี่จันมีข้อดียังไงจันก็มันเป็นสมุนไพรไงผมมีเป็นพระไปเลยเยอะแยะไปหมดจันมันลื่นที่แกะเป็นพระไว้แล้วจันใช่มันถอดถอนอ๋อเป็นของถอดถอนถอดถอนก็คือจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าสังกรณีปิชวาเนี่ยเคล็ดก็คือรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดถอนก็ดีหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะได้ลื่นไหลก็ของที่ทนเสร็จไงทนเสร็จที่ก็อย่างเหนียวเงี้ยเดี๋ยวกลับบ้านต้องไปเก็บทำให้มันโหผมมีเพียบเลยเป็นพระไปเลยเพียบเลยสาหายากงาตัวนี้ใช่ป่ะเนี่ยกว้างหิจแกะแล้วก็อาจารย์ชื่อนี่คนละเรื่องกับสังกรณีเลยนะจ๊ะไม้มาเด้าไม้มาเด้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสน่ห์
นั้นพอถึงฤดูมันเนี่ยครับมันจะสีกันครับแล้วมันจะมีน้ำเมือกออกมาเขาเก็บน้ำเมือกนะมันเอาเดี๋ยวจันไม้อะไรนะจันมัดเด้ามัดเด้าจันไปชมนะไม่ได้ขึ้นตามชะง่อนชะง่อนผาอ๋อเหรอจันนั้นพอโดนแสงอาทิตย์เนี่ยฤดูเนี่ยมันเริ่มออกแล้วครับฝนจะตกอะไรเนี่ยมันก็จะสีกันมันเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดเมือกขึ้นมาครับแล้วไปเก็บเมือกเนี่ยมันทำเราได้สายให้ผู้ชายกินถอนไม่ได้โอ้โหแต่ว่าไอ้ที่ไปเอามันเสี่ยงมันต้องปีนชะง่อนผาไอ้นั่นอะไรที่ได้ราคาเนี่ยอะไรที่เสี่ยงคนไทยไม่กลัวเดี๋ยวถามหาอาจารย์มาเด้ามาเด้าทางเหนือเออไม่ยากอยู่ทางเหนือด้วยมาเด้ามันจะมีชุดนึงที่ตะเวนเอาตัวนี้ส่งเมืองนอกอย่างเดียวโอ้เพราะว่าจริงๆท่านผู้ชมนิดนึงว่าอย่างทางใต้เนี่ยผมก็จะเห็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ที่มันอะไรนะตัวตุ่นตัวอะไรอย่างเนี่ยเวลามันเอากันท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็มันจะเอากระจูเนี่ยที่ว่าติดมาถูไว้กับตามต้นไม้แล้วก็ไปเก็บไอ้ไม้นั่นแหละมานะฮะเขาเรียกว่าเดือยอะไรนะวิชาเดือยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะง่ายๆเนี่ยแต่อันนี้ทางเหนือนี่มีไม้มะเด้าอยู่นะฮะมะเด้านี่ขึ้นตามชะง่อนผาแล้วก็เวลามันสีกันเนี่ยมันก็จะออกเป็นเมือกนะฮะแล้วก็จะเอาเมืองนั้นมาทำผงเสน่ห์ให้ผู้ชายกินให้ผู้ชายกินแล้วผู้หญิงกินได้ไหมจันก็ผู้หญิงกินก็ติดอ๋อผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินดีแต่ภาคกลางเนียนกว่าอะไรจันอ้าวไม่ต้องไปปีนช่องคลอดผายมันเสี่ยงให้มันเสียวแล้ววอสอาจารย์วอสต้องกับน้ำในช่องคลอดไงเอาเล่นอย่างนั้นเลยอาจารย์เอ้าก็อีหงร่อนมังกรบินด้วยไม่ใช่เพราะนั้นไอหงร่อนนี่ไปโดนหม้อแล้วร้อนกันเรียบร้อยร้อนก็ร่อนอาจารย์ไอนี่ใครก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วหงร่อนนะใช่ที่มันสำเร็จในช่องคลอดเพราะมันเกิดจากความรักล่ะใช่อาจารย์ถ้าผู้หญิงไม่รักไม่ชอบผู้ชายมันไม่แหกขาให้หรอกเออเขาก็เอาน้ำในช่องคลอดน่ะตากแดดให้แห้งแล้วเรียกผงราคาโอ้แล้วเอามาเข้าไมโครเวฟได้ไหมได้บางทีมันตากแดดมันช้าเพราะมันเกิดมาจากผู้ชายเกิดความรักกันจริงๆก็คือน้ำกำหนัดนั่นแหละถูกนั่นแหละโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เจ้าสำนักราคาพระเวทของเรานี่นะฮะมาเต็มองค์เพราะจริงๆจริงๆทุกครั้งเวลาอาจารย์มาเนี่ยเราจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่วันนี้จริงเนี่ยเราจะคุยเรื่องไสยศาสตร์รามเกียรติแล้วเรื่องของพระเวทของนั่นไงมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แต่อาจารย์อย่างนี้ได้ไหมตอนนี้มันทุ่ม14แล้วอาจารย์เวลากำลังดีแล้วผมอยากให้อาจารย์เนี่ยทำในเรื่องของตะกรุดใบหวยอ๋อได้นะฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะอาจารย์เสริมวุฒินะฮะจะทำพิธีตะกรุดใบหวยสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน2563เพราะว่าวิชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดสอบการฝึกจิตท่านผู้ชมลองดูแล้วอยู่ที่บุญวาสนาครับนะตาดีได้ตาร้ายเสียนั้นอย่างตะกรุดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เนี่ย1ถึง10ครับอย่างเงี้ย1ถึง0อย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลข2ครับเห็นไหมจะมีตัวเลขนะท่านผู้ชมจันสามารถคลิกให้ทางกล้องดูได้นี่มันจะอยู่ในนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเลขเขียนไว้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเลขอะไรบ้างครับผมอันนี้มีเลข0ถึง9ครับกี่ชุดอาจารย์2ชุดไหมชุด2ชุดนะมันเป็นสเทศรัทธาครับใช่ไหมเสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อครับอาจารย์ครับเสกครับแล้วก็เสียงไทยครับอาจารย์เสกด้วยคาถาเลยครับคาถาของหลวงพ่อเขาอันนี้เป็นสุดยอดของคาถาเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไปฝึกอาจารย์ได้ไหมฮะผมจะทำทุกงวดได้เลยได้เลยทีมงานดูไว้นะฮะทีมงานผมนี่จานจ้องกันใหญ่เลยนะพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีความหวังกับตัวเลขเหมือนกันมันทุกคนมีความหวังช่วยได้ให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้นะรวบรวมขึ้นมาแล้วพอได้มาเราต้องรู้จักหารู้จักใช้รู้จักนั่นแหละครับอย่าลืมนะฮะบุหรี่กี่คัตตันอย่าลืมนะฮะทีนวันครับนามนังสมาสูยุจโทยุจสะแห่งนามาทั้งหลายพระอาจารย์พึงหมายให้กูลผู้ทำวันทิตวาศีรษาพุทธังเตชยังธรรมังเตชยังทั้งขังเตชยังปาวลังกูบาทิจยังอะหังปูเชมิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิอาจาริยตถาคตโตถิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะสิทธังพระวันตุเมนาทะลุโมปุกหัวใจพุทธตัดสรุธาทรงไว้ยะประเสริฐเลิศล้ำไกลไม่ว่าข้าพเจ้าจะคิดทำการใดๆขอให้ได้ดังใจเจตนานะมันจากขันธานะมามีหังจุติจุตังสุภวังจุติโอมปุปุทะลุทันตาปัญญาโมกขังอลังมันเกิดวันนี้จะขอทำตะกรุดเสี่ยงโชคเพื่อขอโชคขอลาภกับเทวดาตามที่ครูบาอาจารย์สอน
โฮมกุเลมะสวยแต้แซกัมตะหังหังเจกะนำโป้ยโฮมกุเลมะสวยแต้แซกัมตะหังหังเจกะนำโป้ยโอมกุเลมะสวยแต้แซกัมตะหังหังเจกะนำโป้ยเตมหาสุเตนะชานาเตสุเตมหาสุเตนะชานาเตสุเตมหาสุเตนะชาที่มันลอยมันก็คือบนครับที่จมก็คือล่างครับนั้นเอา3ตัวบนก่อนอ่ะครับ3ตัวบนเลยครับอาจารย์ตัวบนก็อันไหนก็ได้แล้วก็หยิบสันทิษฐานเพราะเราก็ไม่รู้เลขอะไรถูกต้องครับเพราะมันม้วนอยู่ท่านผู้ชมนะฮะ3ตัวบนครั้งที่1 3ตัวบนมีครั้งที่1ด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะ2นะฮะ3อันนี้คือชุดนี้3ตัวบนนะท่านผู้ชมนะฮะ3ตัวบนครั้งที่2มีครั้งที่2ด้วยท่านผู้ชมนะฮะ1ครับ2ครับ3นะฮะนะแล้วก็อันนี้3ตัวบนมันจะมีข้างหน้าข้างหลังใช่มั้ย3ตัวหน้าครับแล้วก็3ตัวข้างหลังเอ้าเมื่อกี้อาจารย์กําลัง3ตัวหน้าเมื่อกี้3ตัวหน้าท่านผู้ชมนะฮะอันนี้3ตัวหลังครับแยกเป็นชุดๆครับอันนี้3ตัวล่าง3ตัวหลังก็คือ3ตัวล่างนี่แหละครับตัวล่างข้างล่างก็คือเลขที่ออกข้างล่างเดี๋ยวๆอันเมื่อกี้คือ3ตัวรางวัลที่1หรือเปล่าไม่ใช่รางวัลที่1อ๋ออันนี้คือ3ตัวที่เราเล่นอันเนี้ยวันที่13ตัวข้างหลังไงครับผมอันนี้ออกครั้งที่1ครับอันนี้คือ3ตัวล่างทั้ง3ตัวหน้านะ3ตัวหน้า2ชุดนะฮะ3ตัวบน1ชุดตอนนี้กำลังจะมี3ตัวล่างอีก2ชุดครับแล้วก็2ตัวครับอันนี้ก็เราก็เลือกอันไหนก็ได้ท่านเทอันนี้3ตัวล่างนะฮะท่านผู้ชมต้องเอาตัวจมนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเขาไว้ให้ทดสอบว่าจิตเราเป็นสมาธิมั้ยครับใช่มั้ยทําเนี่ยถ้าเน้นม้วนให้ดีๆลอยเป็นอาทิตย์อืมครับนี่2ตัวแล้วตอนนี้ก็เหลือ2ตัวล่างอีกท่านผู้ชม2ตัวล่างนะ2ตัวล่างนะครับนั้นถ้าเสกเป็นทรายครับเสกเป็นทรายที่จมเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นเสน่ห์ครับตอนนี้ได้ครบท่านผู้ชมนะฮะได้ครบครับเราจะดู3ตัวก็บอกไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงนครพนมไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ทุกอนูในประเทศไทยครับเดี๋ยวชุดนี้อาจารย์จะยกต่อให้ผมไหมผมจะไปทำทุกงวด ผมมีสาวกอยู่เยอะอาจารย์ แล้วแต่ชอบไงเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเอาเหมือนตอนหวยออกเลยนะฮะสองตัวล่างก่อนมาถึงถูอาจารย์บอยวันนี้ถูจะออกอาจารย์แกะสองตัวล่างนะครับผมชักมันแล้วผมต้องยืนแล้วท่านผู้ชมมันล่างไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ครับนั้นเลขอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราถ่ายเทราชาขอมาขอโชคขอลาบเห็นไหมเลขสามเลขเก้าเนี่ยเลขเก้านะเราดูจากข้างล่างใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่6ใช่ไหมอาจารย์เราเห็นที่แรกเราก็ต้องวาดเลขเก้าเห็นไหมคือจะบอกว่าจริงๆ6กับ9มันเหมือนกันแต่ว่าเห็นครั้งแรกเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์หันมานะฮะครับเลขที่ออกไม่ถ่ายใช่ฮะคุณทีมงานครับคุณทีมงานไม่ถ่ายแล้วครับ คุณเดี๋ยวฮะผมถ่ายเองฮะตอนนี้ฮะอาจารย์ครับเพราะว่าผมจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ท่านผู้ชมนะฮะต้องเก็บนะฮะทีมงานผมก็โมแต่ตื่นเต้นกับเลข97นี้นะฮะท่านผู้ชมอันนี้2ตัวล่างนะครับนะฮะโอเคนะฮะต่อมาอาจารย์ครับ2ตัวล่างผ่านไปนะฮะ3ตัวหน้าก่อนท่านผู้ชม3ตัวหน้า3ตัวหน้ามาเลยครับอาจารย์ครับนะ6เห็นมั้ยคือเลขเหมือนกันแต่ว่าเปิดก่อนก็คือ6นะฮะอีกตัวนึงครับ6
67เลยเนี่ยจันอันนั้นมันเขียนผิดมันเขียน2รอบ6นะท่านผู้ชม66นะฮะอันนี้คือลอตเตอรี่นะท่านผู้ชมแล้วก็2ฮะอาจารย์หันหน้าไปครับทีมงานครับถ่ายเก็บครับเป็นหลักฐานครับโอเคนะ662นะครับโอเคนะครับต่อมา3ตัวหลัง3ตัวหลังนะครับได้ยัง3ตัวหน้าอยู่ทางนี้จันถามตัวหลังงูนจันนี่ไงวันนี้3ตัวหลังวันที่1ผมเรื่องนี้จันต้องอันนี้วันที่1นี่3ตัวข้างหน้าตัวนะครับถูกต้องครับเรื่องเลขอาจารย์ต้องปรึกษาผมอาจารย์ผมจบด้านนี้มาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เด็ก8ครับท่านผู้ชมนะ8นะฮะ9นะฮะเพราะอาจารย์เปิดเป็น9ก่อนนะฮะเดี๋ยวรออีกทีนึงครับนี่คือเลขท้าย3ตัวหน้าท่านผู้ชมนะฮะนี่เลขอะไรฮะ4ครับสี่ไหมจันไม่รู้ให้ดูก่อนสี่ครับท่านผู้ชม อีกตัวหนึ่งจันหันผมมาตาไวกว่าจันเห็นไหมจันถ้าตัวเลขจันปรึกษาผมนะ อีกอันหนึ่งสี่ท่านผู้ชมนะฮะท่าน8 9 4นะครับ3ตัวหน้านะฮะครั้งที่2 นะฮะยังครับ3ตัวหน้า3ตัวหลังครั้งที่1ครับอาจารย์3ตัวหลังครั้งที่1นี่ผมทำเหมือนกับออกอากาศเลยนะจันผมให้ดูนะฮะ7นะฮะท่านผู้ชม7อันนี้เขียน2ทีเพราะว่ากันพลาดไม่ใช่หรอกเพราะมันทำหลายครั้งอันนี้ให้หวยบ่อยท่านผู้ชมให้พวกมานั่งเขียนกันไงอ๋อแล้วพอพวกไม่ชัดพวกก็5นะฮะอีกอันนึง07 5 0นะฮะ3ตัวหลังนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขท้าย3ตัวล่างนะครับคือที่แกตัวที่แกให้ดูเราไม่ได้เอาสบู่ไปทาเพื่อให้มันลอยถูกต้องครับเพราะไอ้ที่มันลอยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนต์คาถาครับแล้วตอนนี้มันเริ่มจมหมดละนะฮะต่อครับอาจารย์ครับหวาดเสียวหวาดเสียวอาจารย์เหมือนอาจารย์ลงไปแล้วนะฮะ5ครับท่านผู้ชม5นะอันนี้เป็นวิชานะท่านผู้ชมนะฮะเราเป็นการทดสอบวิชา1ครับเนี่ย1ยังไม่ออกเลยนะจันนี่ครั้งแรกนะฮะ1 5แล้วก็1ท่านผู้ชมครับ3อาจารย์จันโชครับ5 1 3นะฮะ3ตัวล่างครั้งที่2ท่านผู้ชมครับนะครับอันนี้เป็นการลองวิชานะฮะในเรื่องของการปลูกเสกตะกรุดนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของเลขศาสตร์มงคลนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับถึงเวลาเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะฮะเลขที่ออกครับอาจารย์ครับนะ2มาก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะ2มานะครับ2มาอีกล็อกหรือเปล่าครับอาจารย์สงสัย2อีกทีนึงท่านผู้ชม0 2 2 0ท่านผู้ชมครับ2 2 0มาอีกรอบนึงนะฮะ2 0นี่ถ้าออกงวดที่แล้วผมก็ได้นะฮะเขาบอกอย่างงมงายจริงๆครับตามวาสนาบางคนทำไมมันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรครับวาสนาบางคนได้20บาทถูกต้องครับมันอยู่ที่ต้นวาสนาของเรานะฮะบางคนเนี่ยกรรมเก่าเราโกหกไว้ป่ะและที่สำคัญเลยการบนบานทั้งเก่าอะไรพวกนี้อีกอันนึงไม่จังอีกเจ้ากรรมในเวรวันนั้นอ่ะมันปิดตาไปทำแท้งอ่ะทำแท้งบางทีเนี่ยจะซื้อแล้วลืมหรือบางทีเขียนผิดแต่ถ้าเกิดว่าบุญมันมาเขียนผิดกลายเป็นได้เงินก็มีบ่อยนะเดี๋ยวผมอันนี้ท่านผู้ชมดูไว้นะผมขอเรียกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะสามารถติดตามรับชมรายการคมคิดลิขิตดวงโดยผมอาจารย์บอยได้ทางแฟนเพจสัทธาคมแฟนเพจอีเกอร์ชาแนลนะฮะเราสามารถที่จะไปถามได้ว่าในช่วงนี้เรามีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดที่คุ้มครองช่วยเหลือเราอยู่เพื่อเวลาเราร้องขอมันจะได้สำเร็จได้โดยง่ายถูกไหมอาจารย์ถูกครับสมมติช่วงนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้คุ้มครองอาจารย์อยู่เวลาอาจารย์ขอสำเร็จครับแต่ถ้าอาจารย์ไปขอผิดองค์ยากคือมันอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยเกิดมาวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่ในอดีตเราคือใครอันนี้อีกแบบนึงอีกอันนี้ต้องขอกับพ่อแม่เราถูกต้องครับอันนี้คนเราเนี่ยชะตาชีวิตมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็คือ25 35 45ครับอันนี้มันพ้นจากการดูแลของพ่อแม่แล้วครับผมนั้นเทวดานพเคราะห์ที่เข้ามาเสวยเราในช่วงนั้นนั่นแหละเราต้องขอกับองค์นี้นั่นแหละในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นจะตายเลยก็เพราะว่าเทวดาแทรก
ถูกต้องครับตัวแท่งเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะดูดวงให้กับท่านผู้ชมอย่างนี้แล้ววิธีเทคนิคง่ายๆผมขออนุญาตบอกก่อนแล้วกันนะฮะแรกสุดนะต้องไลค์ต้องแชร์รายการผมผมคิดลิขิตดวงเพราะว่าถือเป็นการยกครูไปในตัว2นะฮะอธิษฐานอยู่ที่บ้านว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าหากแม้ในช่วงนี้พระองค์ใดที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าอยู่ขอโปรดเมตตาบอกผ่านทางอาจารย์บอยท่านนั้นแหละแล้วคุณพิมพ์ว่าสาธุลงไปปุ๊บจบเดี๋ยวผมทายให้เลยนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยผมขออนุญาตเขาเรียกว่าโปรโมทนิดนึงในวันพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งหรือถ้าใครไวโทรเข้ามาก่อนคนแรกไม่ได้อาจารย์ผมไม่มีเวลาผมไม่เอาพูดตรงๆเพราะเวลาจัดรายการเนี่ยผมอยากที่จะช่วยเหลือคนให้มากที่สุดครับหลายๆคนเวลาดูผมเมื่อพระอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาจะงงว่าทำไมผมตอบไวเพราะเวลาผมทำเนี่ยผมจะเหมือนองค์ลงใช่ใช่ใช่พูดปั๊บแล้วก็จบแล้วฟังทันก็ฟังไม่ทันก็ดูรีลันถูกต้องถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้คุณโชคดีแค่ไหนแล้วรายการทีวีทุกรายการมีรีลันเหมือนรายการวันนี้ท่านผู้ชมครับคุณกลับไปดูรีลันเนี่ยคุณจะได้ความรู้หลังต่างๆจากอาจารย์เสริมวุฒิอย่างเยอะมากนะครับยักษ์ก็จบไปอาจารย์ครับเรามาเข้าเรื่องคนกันต่อครับนี่วันนี้ไม่รู้ลิงจะได้คุยไหมนะ เอาคนต่อเลยนะ คนที่มีบทบาทในรามเกียรติ์ส่วนใหญ่แล้วก็คือฤาษีผมไม่พูดถึงพระรักพระรามนะเพราะพระรักพระรามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีฤทธิ์เดชถูกไหมฮะพระรักก็เหมือนก็เหมือนในหน้าเหมือนที่เรามีพระรักหน้าทองอะไรแต่เดี๋ยวนั่งเก็บไว้ก่อนนะฮะเรามาคุยเรื่องฤาษีก่อนอาจารย์ครับในรามเกียรติ์มีฤาษีกี่ตนครับที่เกี่ยวข้องกันอยู่เท่าที่จำได้ก็ได้ครับก็มีฤาษีโคบุตรเป็นอาจารย์ของทศกัณฐ์อันนี้สำคัญมาก่อนเลยพายักพายักครับผมแล้วก็ไอ้หนุมานไปประจบขอเรียนเดี๋ยวอาจารย์ฤาษีโคบุตรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงฮะมีอะไรพิเศษไหมฮะโคบุตรก็หน้าเป็นแบบฤาษีหน้าวัวยังไงเพราะว่าเป็นบรมอาจารย์ด้านโหราด้วยแล้วเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่นแร่แปรธาตุด้วยไหมครับก็หลายอย่างเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารครบที่อาจารย์โตให้ผมแน่เลยนั้นที่เด่นๆก็คือโหราศาสตร์อืมนะพอสุดท้ายเนี่ยท่านสำเร็จเป็นอิสิพรหมฤาษีอ๋อเหรอฮะฤาษีโคบุตรเนี่ยพอถึงขั้นสำเร็จคือเป็นอิสิพรหมฤาษีละอิสิพรหมฤาษีนั้นเทวดาที่จะลงมาจุติหรือร่างทรงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปเรียนโหราศาสตร์กับท่านก่อนอืมครับเรียนโหราศาสตร์นั้นก็ถึงจะลงมาอย่างโลกมนุษย์มาสร้างบารมีครับอิสิพรหมฤาษีนี่ก็ดูเขาเรียก12ฐานทั่วโลกเนี่ยดูได้หมดอันนี้ตำราของประเทศเรามันสูญหายเพราะพม่ามันเผาครับก็เหลือแค่8ฐาน9ฐานอะไรพวกเนี้ยครับเขาเรียกเลขข้างกระดาน12ฐานมันหาไม่ได้แต่จริงๆอ่ะมันใช้4ฐานก็เอาอยู่แล้ว4ฐานเนี่ยจับมาเป็นตัวเป็นแขนเป็นขาก็แล้วอ๋อไอ้นี่ก็เรียกว่าทำตัวคนครับใช่นะดึงออกมาเป็นตัวคนเพราะว่ามหาพูดเนี่ยมันแม่นที่สุดมันแม่นในพม่าครับนี่ถ้าเราอยู่ไทยเราก็ต้องใช้ไทยทักษะครับนะเพราะว่ามันเป็นการบอกเหตุนั่นอีสิพรหมฤาษีก็ไปสำเร็จตัวนี้ครับขึ้นเป็นพรหมเลยครับทีนี้ไอ้ทศกัณฐ์มันก็บอกเฮ้ยเอ็งกับข้าลูกศิษย์อาจารย์ดีวันเขาไม่ฆ่ากันไอ้หนุมานฉลาดเอ็งลูกศิษย์ใครอ่ะโคบุตรไงมันบีบเลยกูเรียนกับอีสิพรหมฤาษีจริงๆองค์เดียวกันละโอ้เนี่ยก็นี่ไงที่ถึงด่ามันเนี่ยว่ามันทรยศมันฆ่าได้หมดลิงใช่ครับนั่นไอ้ทศกัณฐ์มันถูกยิงเนี่ยมันไม่กลัวหรอกครับมันไม่ตายครับใช่ไหมเพราะมันมีคาถาถอนสอนแล้วมันก็มีคาถาเอาหัวใจไปฝากไว้ที่อื่นถูกก็ฝากไว้ในเช่นหมากของฤาษีโคบุตรไงไอ้หันมาไม่รู้มันหยิบมาแล้วก็เสกของปลอมไว้เห็นไหมเนี่ยลิงก็มันมือไวไงเห็นไหมลิงมือไวลิงสมองไวถูกครับหัวมันไวแต่ว่ามันใช้ความสามารถที่ไม่ถูกต้องครับนั้นเขาก็แบ่งแยกให้ดีว่าไอ้ความดีความชอบความชั่วความเลวเป็นยังไงครับนี่สุดท้ายที่เขาสรุปไว้นี่ฟังมานี่อาจารย์เข้าข้างยักษ์มากเลยก็พวกลิงก็องค์ไหนเป็นยักษ์โอ้เห็นไหมเห็นไหมนั้นยักษ์เนี่ยมันก็ถูกลงโทษครับตายไปก็ให้ไปยืนเฝ้าวัดพระแก้วมั่งวัดโพมั่งไงหรือไม่ก็เฝ้าตามภูเขาเนี่ยใบแบกตีดีเขาเรียกทำคุณชายโทษครับแต่ว่าแบกกันเป็นพันๆปีนี่ไม่ไหวแดดร้อนครับให้มึงแบกไปก่อนเดี๋ยวกูหนีไปเกิดก่อนแป๊บนึงอย่างว่าอาจจะไปสักชั่วโมงนึงแต่จริงๆชั่วโมงนึงก็คือชั่วเวลามนุษย์กี่สิบปีมนุษย์อ่ะครับครับใช่ไหมครับ90ปีบางทีก็ไม่ได้ไปเกิดก็ลงมาแฝงอาจารย์บอยเนี่ยอาจจะอยู่แค่หูครับนั้นพวกนี้มันจะมีโมหะโทสะนั้นครูฤาษีมาเนี่ย
ก็โมหะโทสะพูดไม่เพราะนะพูดแล้วใช้ไม่ได้ก็หยิบกระถุงกระเถินเพี้ยงไอ้ที่ลงทรงแปลกๆก็ไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไอ้นั้นเพี้ยนทรงอุมาการีลาไปตบเข้าไปถีบแล้วไม่ใช่ไม่ได้จริงๆระดับเทพก็ไม่ทำการมันมีโมหะโทสะครับผมใช่ไหมอย่างดีเขาก็เพี้ยงให้มันตื่นเต้นตกใจเขาไม่ได้เพี้ยงโดนตัวจริงๆเขาก็แค่แสดงบางอย่างให้คนได้สัมผัสตรงนั้นได้แต่จริงแล้วเขาไม่กระทำนั้นถ้าใช้ในหลักวิชาการครับการสะดอกข้อหรือเขามีข้อก็แก้ไขเขาดิเขาลงมาสร้างบารมีลงมาตีนถีบหน้าเดี๋ยวก็โดนสวนถ้าเจอสวนแล้วทำไงล่ะก็เงียบเลย ขนาดนั้นคนทั่วไปเห็นมันก็ยังไม่เหมาะสมถูกต้องครับก็โดนด่ายับแล้วยังไม่เลิกบ้าก็คือฤาษีโคบุตรเนี่ยก็คือเก่งในทุกอย่างครับนะฮะก็เลยได้ไปเป็นอิสิพรหมครับครับก็เกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์โหราศาสตร์นะฮะนี่ฤาษีอังคะก็ยังเป็นฤาษีอังคะอยู่มีฤาษีอังคะอีกองค์นึงนะฮะฤาษีอังคะก็เก่งเกี่ยวเวทมนต์คาถาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรต่างๆแต่มีเวชศาสตร์เข้ามาด้วยเวชศาสตร์ก็คือยากวาดกลิ่นไงโอ้นั่นการทำขอโทษท่านผู้ชมทำอุ้มอันนี้ผมชอบอันนี้นะผมให้กล้องจับนิดนึงนะฮะอันนี้สูตรฤาษีอังคะป่ะครับอาจารย์สูตรฤาษีอังคะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะต้นกำเนิดฤทธิ์ทำให้นางมณฑปฟิตทศกัณฐ์ยกนิ้วเลยเลิกโวยวายก็ทศกัณฐ์ของใหญ่อาจารย์เข้าไปก็ต้องฟิตสิไม่ใช่วันนี้เราคุยแบบราคาจริงๆนะผู้ชมไอ้พาลีมันแย่งไปมันก็บอกทศกัณฐ์อีกกูยึดเมียมึงสู้กูไม่ได้เนี่ยแล้วอีกปีนึงมาเอาเมียมึงไปมึงก็เอากลับมามันก็ใช้งานเลยไม่สนใจโอ้นี่พอไอ้ทศกัณฐ์ยุ่งอะไรหากยังไม่ได้ฟันซิงเกิลเลยมึงเล่นอะไรไปก่อนแย่งกูนี่กูสู้ไม่ได้ก็มาคุยกับอาจารย์รู้จักอาจารย์ของไอ้พาลีไหมอ๋ออังคาเพื่อนกันอาจารย์ช่วยไปคุยหน่อยให้มันคืนเมียให้ผมใช่ไหมเดี๋ยวกูไปคุยให้ก็ไปคุยกับอังคาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยให้ก็หกเดือนพอจะคุยกันเสร็จใช่ไหมไอ้พาลีครับไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวคืนให้ก็หกเดือนแล้วอ่ะท่านผู้ชมก็นางมันโทท้องไงอ๋อมันเลยช่วงโปรไปแล้วไอ้ทศกัณฐ์ก็รู้ว่าโอ้โหมึงเล่นบันไลไว้ปู่ไปหมดแล้วมึงยังมาคืนกูเฮ้ยไอ้เทียนครับไอ้ชดใจเย็นๆเดี๋ยวกูทำให้ฤาษีอังคะก็ดีนะก่อนจะส่งคืนนะมีรีแพร์ให้ก่อนไม่ใช่ก็บอกมึงใจเย็นๆไปทำอะไรทำไมเดี๋ยวกูทำให้ดีกว่าเก่าอีกครับท้องใช่ไหมมึงต้องห่วงมันไม่บันไลหรอกเออเดี๋ยวกูอุ้มบุญให้เอาแพะมาย้ายลูกจากนางมณฑปในท้อง2,400 กว่าปีนะฮะนี่ทำได้ขนาดนี้ฤาษีอังคะมีการให้อุ้มบุญนะใส่ท้องแพ้ไงไปฝากในท้องแพ้อีกดูใช่ไหมนะไอออกมาเนี่ยลูกของพาลีที่ท้องกับนางมณฑปเนี่ยครับก็มีเข่าเขาเรียกองคตอ๋อก็ขอไว้ว่าอย่าฆ่าลูกขอลูกเอาไว้ขอชีวิตครับนะมึงจะทำกันยังไงก็แล้วแต่ว่ากูคืนให้ด้วยสัจจะครับก็คือคืนแล้วอ่ะหกเดือนก็เหอะทศกัณฐ์ก็ยังอยู่อ่ะโอ้โหอาจารย์ปู่อย่างนี้บรรลัยวายป่วงเลยมาหกเดือนที่ไปเนี่ยมันก็ต้องหย่อนยานไปทำธรรมชาติหมาแล้วเอาออกจากท้องไปใส่ท้องแพ้งเนี่ยแล้วคิดดูแล้วเอาออกไปเนี่ยบรรลัยวายป่วงเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆมึงนี่นางมันโทรมาเดี๋ยวกูบอกวิธีให้ฤาษีอังคะก็ยังมีวิธีก็เลยมาเป็นตัวยาตัวนี้ก็ยาตัวเนี้ยก็คือเป็นยาเสน่ห์ทำให้ป่ามหาบุรุษหรือขุนศึกขึ้นพลทุกสนามรบยาปราบมหาบุรุษหรือขุนศึกถึงอะไรนะอาจารย์ขุนพลทำให้แพ้พ่ายหมดเพราะความฟิตว่าวิวสยิวติดจบง่ายๆก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นเสน่ห์ของจริงๆราคาพระเวทนี่ท่านผู้ชมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องลามกนะฮะแต่จริงมันเป็นเสน่ห์ในครัวเรือนในการครองเรือนถ้าลูกสามอ่ะลูกสามจะหย่อนขนาดไหนโอ้จานคิดถ้าใช้ปุ๊บเนี่ย3นาทีรู้เรื่องลูกสามขนาดไหนใช้ปุ๊บ3นาทีกลายเป็นสาวสะพรั่งก็ล้างให้สะอาดก่อนต้องล้างก่อนสะอาดก่อนน้ำมือเปียกใช่ไหมครับถ้าบั่นหน่อยแล้วก็เปิดถุงเนี่ยถ้าบั่นมานิดนึงป้ายมานิดนึงแล้วก็กวาดลงไปหน่อยนึงแล้วทิ้งไว้3 นาทีออกฤทธิ์แล้วล้างออกเอาล้างออกก่อนใช่ไหมอาจารย์ล้างออกถ้าไม่ออกอาจารย์ถ้าไม่ล้างอาจารย์ล้างออกยังไงก็ออกนะกวาดเข้าไปเนี่ยครับพอล้างออกเสร็จแล้วเอานิ้วก้อยแยงดูเลยโอ้โหนี่ใหญ่ไม่เข้าเลยใช่ไหมอาจารย์แยงไม่เข้ามีอุ้ย
โอ้โหฟิตนั่นฟิตตามนี้ท่านผู้ชมนะฮะเขาเรียกฟิตแบบธรรมชาติครับมาจากรามเกียรติ์มามาจากรามเกียรติ์เป็นวิชาของฤาษีอังคะอังคะเออแล้วนี่ก็มาแพร่หลายในอยุธยาเพราะไอ้เฉินกวาดไอ้เถนกวาดมันไปได้มายังไงไม่รู้ครับใช่ไหมเพราะก็ชื่อมันเถนกวาดอาจารย์มันก็เอาไว้กวาดตลอดอาจารย์เพราะสูตรนี้นางมันโทรู้อยู่คนเดียวนะเถนกวาดไปเอามาได้ครับก็มาแพร่หลายในยุทธยาในยุทธยาก็นางลาวทองใช่ไหมพระพามาสานี่เก็บเงียบเลยห้ามเลยห้ามคุณแผนมึงออกมายุ่งนะจับมันติดคุกอีกติดฟิตใช่ไหมนั้นพวกนางขนมในยุทธยาใช้หมดแม้แต่นางเมียคุณแผนแหละครับนางพิมพิลาลัยนางวันทองนะครับใช่คุณแผนยังไปไหนไม่รอดเสร็จไปถึงคุณช้างก็ไปไหนไม่รอดอีกคุณแผนไอ้คุณช้างใช้ติดเลยต้องเลี้ยงไอ้พายงามพายแก้วให้ใช่ไหมก็เหมือนทศกัณฐ์ครับใช่ไหมเลี้ยงไอ้องคตนี่แหละท่านผู้ชมนี่จริงๆมันพูดตรงๆมันไม่ใช่เรื่องหลามกท่านผู้ชมมันเป็นวิชาแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การครองรักครองเรือนเนี่ยราบรื่นถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของการที่ไปเรียกไปละเมิดทางเพศคนอื่นนะฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยเมียตัวเองถ้าเกิดสามารถที่จะคล้ายๆกับการรีแพร์ด้วยการใช้สมุนไพรหรือใช้อะไรก็แต่เนี่ยมันจะทำให้ความรักเนี่ยกลับมาเออแล้วมันยังมีถ้าเป็นสมัยนี้ก็เขาเรียกว่าโลชั่นหนมเด้งเขาพัฒนาแล้วไงสมัยก่อนมันทำเป็นน้ำมันก็มาจากเบสียงค้าเนี่ยบอกวิธีทาแล้วหนมเด้งแข็งอาจารย์มีใช่ไหมฮะเขาใช้เนี่ยกาวเครือขาวอ๋อนั่นแหละท่านผู้ชมกาวเครือขาวนั่นเองกาวเครือแดงไม่ได้เดี๋ยวงอกกาวเครือแดงเดี๋ยวมันจะใหญ่เดี๋ยวงอกเพราะมันของผู้ชายนั่นแหละครับนี่มันมาจากในพวกเนี้ยสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยนั้นพอทำให้นางมณโฑปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นนางมันโทก็อยู่สบายอ๋ออุ้ยอย่างนี้แปลว่าฤาษีอังคะเนี่ยเก่งทั้งบุญทั้งบุญถูกเพราะจริงๆเนี่ยไอ้บุญเนี่ยนะก็คือในเรื่องของการใช้สมองใช้ความคิดเนี่ยก็คือทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยไม่โกรธไม่โกรธโอ้ยกนิ้วอีกโอ้สุดยอดสุดลืมเลยลืมตรงนั้นเออนางมันโทก็อยู่สบายถูกไหมฮะมันแบบลืมเขาเรียกว่าลืมอดีตหมดเลยถูกนะให้อยู่กับปัจจุบันเขี่ยพาลีตอนนี้ตัวนี้เลยมันก็ด่าพาลีครับหานี่แม่งใช่ไหมทำให้กูวุ่นวายไปหมดก็เลยใช้ตัวนี้มานี่แหละท่านผู้ชมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ครับในรามเกียรติ์เนี่ยมันยังบอกว่านางมณโฑนี่มีฤทธิ์ยังไงมีฤทธิ์ที่นมข้างขวาก็นมโตข้างเดียวไม่จะไอ้ทศกัณฐ์มันบีบอยู่มือมันเยอะมีอยู่ข้างเดียวผู้หญิงนอนตะแคงไงนมข้างขวาก็เลยจะใหญ่ข้างนมข้างซ้ายจะเล็กโอ้เพราะมันชอบนอนตะแคงก็คือด้านซ้ายอยู่ล่างด้านผู้หญิงโดยทั่วไปเลยจะไม่รู้เพราะมันนอนตะแคงครับมีแฟนก็บีบนมข้างขวาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตะแคงซ้ายเพราะว่าใช่ไหมฮะถูกแต่ในนมข้างซ้ายโดนทับก็แบนเด็กก็เล็กครับนั่นสังเกตผู้หญิงมันจะนมข้างขวาใหญ่ครับนี่นมข้างขวาใหญ่มันมีฤทธิ์เพราะมันได้พรจากแม่อุมาให้มีฤทธิ์ที่นมข้างขวาครับรักษาโรคแปลกประหลาดได้ของโดนของทนสิทธิ์มาก็รักษาได้โอ้มันรักษายังไงจานหรือหมอแผนปัจจุบันที่มีโรคไร้แรงรักษาไม่ได้ดูดนมข้างขวาหายเลยต้องดูดนมใครอาจารย์นมเมียไงเอาแล้วไอ้ก็เรียกนมจากตู้บรรสุกได้ไหมไม่ได้มันก็เราไปตู้บรรสุกแถวรัชดงรัชดาเงี้ยจานนมกล่องต้องนมจากเต้าไม่ตู้บรรสุกแถวรัชดาไอ้พวกนั้นมันไม่รู้เคล็ดเอาไอ้นั่นเสียเงินแต่ถ้าอยู่ที่บ้านไม่เสียเงินน้องพี่ขอดูดนมเพื่อรักษาโรคหน่อยโอ้โหอย่างนี้แล้วจะไปดูดปากจูไม่ได้ไอ้แถวนี้เนี่ยอาจารย์มันก็จะมีโรคกันเป็นแถวเลยนะก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของครอบครัวเอาล่ะที่โรคร้ายแล้วยังแก้ความจนได้อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวอาจารย์เทคนิคนะฮะอันนี้ไม่ใช่รามกนะท่านผู้ชมนะฮะแต่มันยิ่งกว่ารามกไม่ใช่นะมันเป็นอิทธิฤทธิ์ก็จริงๆมันเรียกอิทธิฤทธิ์ก็คือว่าถ้าใครรู้อิทธิฤทธิ์ใช้ในเรื่องของนมด้านขวาของอิสตรีในเรื่องของการรักษาโรคแปลกประหลาดถูกมั้ยฮะแล้วก่อนที่จะรักษาโรคแปลกประหลาดเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนอแล้วอยู่ดีๆจะไปดูเพื่อโดนตบหัวเลยตบตลกมึงฟิตอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วขออนุญาตบอกก่อนบอกว่าทีนี้ถ้านำเมียอนุญาตให้ดูดครับนั้นการดูดจะดูดปากจูไม่ได้ทำไมอาจารย์ที่จะโดนฟันอ๋อต้องให้ดูดแบบเด็กอ่ะต้องแลบลิ้นมาก่อนเอาลิ้นนาบเข้าไปแล้วดูดจำไว้นะทีนี้ลิ้นมันอุ่นพอดูดมันเขียวใช่ป่ะนั่นแหละพอดูดทีนี้
คนก็อยากจะรู้ดูนานแค่ไหนมันถึงจะหายเออตำราก็ไม่ได้บอกไว้ครับแล้วนี่พอดีช่างเพชรบุรีครับระดับปรมาจารย์ปั้นรูปตัวนี้ขึ้นมาครับก็ปั้นให้ดูให้ดูนมข้างซ้ายถ้าหัวนมแข็งเดเป็นไตใช้ได้แปลว่ามีอารมณ์หายหายเอออาจจะได้แถมอย่างอื่นเนี่ยอิทธิฤทธิ์ของนมข้างขวาครับพอเสื้อใยบัวเนี่ยพอเขาลงเสื้อใยบัวไปดูดนมตรงไหนไปใส่ตรงไหนแทบหมดติดหมดแล้วก็ลิฟที่วางขาเข้าไปอีกโอ้โหไปไหนไม่รอดครับใช่ไหมครับวิมานสวรรค์อยู่ที่บ้านแท้ๆกบจะร้องเสียงแปลกนะฮะจะมีเสียงแปลกออกมาเออนะนั่นมันทำให้เกิดความตื่นเต้นครอบครัวมันก็ไม่แตกแล้วครับผมนี่จริงๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไสยเขาเรียกว่าราคะพระเวทหรือไสยศาสตร์ในด้านตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเพื่อทำกระทำใครแต่เพื่อทำให้ครองรักครองเรือนเนี่ยเพื่อไม่ให้ครอบครัวแตกแล้วถูกต้องครับลูกก็ไม่มีปัญหาสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานบางทีมันจะเกิดอาการเบื่อครับถูกไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่านะเขาเลือกรักเราไม่เก่าเลยในหัวราชาเนี่ยครับก็สอนให้ครับว่าคนเราจะเป็นคู่กันไหมเอาอายุ2คนรวมกันได้เท่าไหร่คูณด้วย3หาร7หารยาวนั้นเศษข้างล่างที่ลงไม่ได้มันจะเป็นตัวบอกเพราะจริงๆไสยศาสตร์ไอ้โหราศาสตร์ก็มีนะอาจารย์นะข้างขึ้นเท่าไหร่จะต้องจับตรงไหนก่อนอาจารย์เคยมีใช่ไหมวิชานี้กรรมจรเออกรรมจรนี่แหละท่านผู้ชมไหนครับรู้กรรมจรเขาบอกมันจรตามร่างกายตรงไหนเนี่ยจับตรงนั้นในวันขึ้นกี่ข้ามกี่ข้ามแล้วมันจะเกิดกำหนัดแล้วเขาเกิดกำหนัดปุ๊บก็โอเคกันโอ้นะฮะแก้วก็ไม่แตกไปแล้วถูกประเพณีเมืองไทยมันเป็นเรื่องของประเพณีครับนั้นทำให้ถูกต้องตามประเพณีก็คือไปขอครับน้องพี่จะไปขอเราไปถามพ่อแม่ดิสินสอดคิดเท่าไหร่โอ้โหอย่างนี้ผู้หญิงรีบโอเคเลยครับนี่คือเข้าตามตรอกออกตามประตูที่แน่นเพราะอะไรคนเราเนี่ยถ้าจีบกันเนี่ยเกิน3ปีไม่ได้แต่งเพราะมันเป็นความเคยชินมันเริ่มธรรมดาละแต่ว่าให้ไปถามนี่เอาเท่าไหร่ใช่ไหมก็แต่งวันศุกร์ไปครับแต่งวันศุกร์เอาเท่าไหร่รีบเดี๋ยวเขียนเช็คกรอกเลยขนมาไม่ได้เดี๋ยวโจรปล้นเขียนไปก่อนแต่ว่ามีข้อแม้นะเธอต้องเป็นคนเลี้ยงนะตีเช็คอยากได้เท่าไหร่ไปครับวันจันทร์เด้ง แต่วันศุกร์แต่งอ่ะให้เช็คอ่ะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็กบร้องเสียงประหลาดเพราะวันจันทร์เด้งก็วันจันทร์เด้งก็ว่ากันต่อเพราะว่าตอนนี้ข้าวสารก็เป็นข้าวสุกเห็นไหมข้าวสารเป็นข้าวสุกอะไรจะเกิดขึ้นเลิกกันนะมันง่ายพูดคำเดียวก็เลิกแล้วแต่มันเลิกไม่ได้เป็นไม่เลิกไม่ได้เพราะสายใยไงถูกอันที่สำคัญคือหน้าตาเขาก็ทำไอ้น้ำพริกให้กินง่ายเมี้ยวเหงามันมีของแก้กันหมดครับแกงส้มดอกแคร์น้ำจีนแกงส้มดอกแคร์นี่มันดียังไงจ๊ะอ้าวก็มันแคร์ไงโอ้ครับเขียนชื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญกุศลนะครับเมื่อทูบเทียนหมดแล้วลูกขอลามาเป็นอาหารเอาไปรักษาโรคแล้วก็ไว้รักษาเกี่ยวเรื่องความรักให้ผัวรักผัวหลงโอ้นี่ไงนี่ไงแล้วทำขนมจีนเนี่ยใส่ใบแบ่งรักเยอะๆจะได้มีน้ำยาเขาลงในใบแบ่งรักไอ้ใบใหญ่ๆน่ารักค่ะโอ้คู่คนเดียวโอ้นะเพราะใส่ใบแบ่งรักที่กินเยอะๆเลยแล้วเวลาเขียนในใบแบ่งรักเนี่ยอาจารย์ใช้เขียนธรรมดาไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้ดินสอก็ดินสอไงอ๋อแต่กินได้ไม่เป็นไรท่านเจ้าเพราะมันเป็นคาร์บอนเขียนเบาๆโอ้หรือปากกาที่หมึกหมดแล้วก็ค่อยเขียนพอเขียนไปมันก็จะช้ำนิดหน่อยก็สมัยก่อนไม่เป็นไรเขาช้ำนิดหน่อยก็อยู่ในความร้อนปุ๊บมันก็เหมือนกันหมดก็แกะมาเขือแกะฟักแกะอะไรเนี่ยในวันที่ต้องสั่งห้ามเอามาเขือมาแกะท้องเอามาเขือโอ้เขาบอกแล้วอะไรยิ่งห้ามมันคนเรามันต้องสรรหาไปจนได้แหละโอ้ครับผมใช่ไหมเขาก็ต้องการหักพระราชาครับลูกสาวท้องกับไข่ท้องมาเขือสั่งห้ามจริงๆไอ้เท้าแสนปมอ่ะมันเป็นคนที่มีวิชามันรูปหล่อมันจำแปลงให้มันเป็นเท้าแสนปมครับนั้นวันที่เขาประกาศเนี่ยใช่ไหมใครเป็นพ่อครับของเด็กเนี่ยครับให้ออกมาทุกคนก็ไม่มีใครมาครับไอ้นี่ก็แปลงตัวมาเป็นตัวตะปุ่มตะปักปั้นข้าวให้เด็กกินแล้วเด็กกินปุ๊บเนี่ยพ่อมันนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันก็แปลงตัวมาเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่ว่าต้องการหักหน้าพระราชาเพราะหวงดีนะหวงดีนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้มันเป็นเรื่องของความฉลาดแต่จริงๆวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะแค่ยักษ์ก็เกือบหมดถูกไหมฮะแล้วก็ตามด้วยฤาษีนิดหน่อยลิงอีกกองทัพหนึ่งยังไม่ได้คุยลิงเนี่ยมันได้พรมาจากพระอินทร์พวกนี้เขาเรียกว่าเกิดมามันมีฤทธิ์ในตัวครับหานุมาน
ชาลีสุขีบอะไรพวกนี้พวกนี้เกิดมาเนี่ยมันชาติกำเนิดไงเพราะมันเป็นลูกของพระอินทร์พระอินทร์จะให้ลูกลำบากไหมแล้วเรียกมาสอนวิชาเพราะเกิดมามันก็หนุมานก็มีกุณฑลขนเพชรอยู่แล้วหาเป็นดาวเป็นเดือนมันมีฤทธิ์อยู่ในตัวพอสอนเวทมนต์อีกนิดหน่อยมันก็ยิ่งไปไกลแป๊บเดียวจบไม่ต้องมานั่งเรียนอย่างทั่วไปธรรมดาเพราะว่าไม่มีพื้นฐานบุญเก่าใช่ไหมก็ต้องมีค่าหน่วยกิจถ้าค่าหน่วยกิจเยอะเก่งครับก็แปลว่าพวกถ้าค่าหน่วยกิจน้อยไม่เก่งไปเรียนกับผ้าเนี่ยวิชาขอมันจะเก่งได้ไงผ้าสอนเนี่ยมันมีข้อแม้ครับนั้นอะไรที่จะทำสื่อชักนำเนี่ยทู่สาวหุงสีพึ่งผ้าหุงได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันเยอะครับก็ขาดไงถ้าสีพึ่งเนี่ยเอาไปใช้แล้วเขาได้กันเป็นผัวเมียผ้าขาดเลยโอ้ครับมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ครับผมกิจของสงฆ์มันมีกิจวัตรสิบอย่างครับโกนผมปงหนวดกวาดลานวัดอย่างอื่นมันไม่เกี่ยวครับเขาเรียกอวดฤทธิ์ครับพระพุทธเจ้าบอกให้มันเป็นเดชาวิชาครับยุ่งทำไมนั่งสวดมนต์ไหว้พระไปดิปฏิบัติตัวดีครับคนเขาก็ให้เอกลักษณ์เองครับแล้วไปเล่นอย่างนี้ครับแล้วจะไปเรียกร้องอะไรศาสนาประจำชาติตัวเองก็ยังทำพังครับสมัยก่อนมันมีอาญาวัดถ้าอย่างนี้ให้ไปหลังไปครับผมใช่ไหมมันตรงจุดตรงนี้นะฮะในเรื่องของสายลิงเก็บไว้ก่อนสายลิงก็คือการที่เอามาสักลิงคือตัวแทนของชายหนุ่มรูปงามที่มีเมียเยอะแต่เดี๋ยวเวลาจะเก็บไว้ก่อนเวลาหมดครับโอ้โหนี่ขนาดเรามีตั้ง100นาทีนะคุณผู้ชมเรายังคุยกันไม่หมดไม่พอเลยคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์เสริมวุฒินะฮะที่มาให้ความรู้ท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะสำนักราคาพระเวทวันนี้เนี่ยชัดเจนโชว์ลูกครับนี่โชว์ไปแล้วฮะตั้งแต่ต้นรายการแล้วฮะมันมีเรื่องหลายแบบนี่มันมีมนเยอะเดี๋ยวนี้เอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีว่าวันนี้ผมบอกได้ว่ารายวิชาในนี้ชัดเจนมากๆคุณกลับไปฟื้นหาแล้วคุณกลับไปศึกษาคบกับศาสตร์ยังมีคบกับศาสตร์ยังมีแก้วยังมีหลายๆอย่างวันนี้ไม่มีเวลาเหลือท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะเราบอกเลยว่าพุธหน้าท่านผู้ชมครับถ้าไม่พลาดนะครับสายจีนรอได้เลยครับพุธหน้าถ้าไม่พลาดนะฮะตัวแปะยี่แปะนะฮะมาอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วคนเริ่มรู้จักแต่คนยังไม่รู้จักที่ดีพอเรามีผู้รู้ที่จะมาเปิดเผยในเรื่องของตัวแปะยี่แปะและถ้ามีเวลาเหลือพออาจจะเป็นถึงตัวแปะยี่แปะกิมจีแปะแล้วก็โง่กุ้ยอาจจะมาคุยกันในรายการเรานะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะกับผมรายการศรัทธาคงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ